สตรีที่ควรสู้เสริมฟ้าให้ลงเกิดเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเส้นดวงไฟดุดแสงสุรีทรงผิวแผ่นพื้นพัฒพีเหล่านี้ให้หุ้งสดใสทางให้เราทุกผู้ต้องเติมพร้อมกันลุกขึ้นล้างสวยจิตใจอย่าเพลินหลับหลงในของนอกกายจนลืมและบ่สนใจในศาสตร์กำเนิดของตนแผ่นดินของเฮาเราทุกเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษเหล่านั้นห่วงหักเอาไว้แต่โดด้วยเลือดและชีวิตชีวิตวิญญาณหลายคนตกมาหอดเฮาบ่สนนิ่งเสยจะเป็นหรือใดนางคือสตรีผู้กล้าเก่งกาผู้บุษาศาสตร์เหนือยิ่งสิ่งใดข้าจึงเขียนเพลงนี้สรรเสริญให้เสด็จนางเป็นแบบอย่างไว้จะเรียกในประวัติศาสตร์สตรีที่ควรสู้เสริมฟ้าให้ลงเกิดเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเส้นดวงไฟดุดแสงสุรีทรงผิวแผ่นพื้นปัตตภีเหล่านี้ให้หุ้งสดใสเนื้อทางให้เราทุกผู้ต้องพร้อมกันลุกขึ้นล้างสวยจิตใจอย่าเพลินหลับหลงในของนอกกายจนลืมและบ่สนใจในศาสตร์กำเนิดของตนแผ่นดินของเฮาเราทุกเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษเหล่านั้นห่วงหักเอาไว้แต่โดด้วยเลือดและเจ็บชีวิตวิญญาณหลายคนตกมาหอบเหาบ่สนนิ่งเสยจะเป็นหรือใดนางคือสตรีผู้กล้าเก่งกาผู้บุษาศาสตร์เหนือยิ่งสิ่งใดข้าจึงเขียนเพลงนี้สรรเสริญให้เสด็จนางเป็นแบบอย่างไรจะเรียกนายประวัติศาสตร์ข้าจึงเขียนเพลงนี้ยกนางไว้น้องหญิงผู้ซื่อว่าแม่นแล้วน้องคือแสงอรุณมือใหม่ของแผ่นดินลาวแม่นแล้วน้องเป็นอรุณหงของสนสร้างอ้ายดาวที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคลาวแจ๊สีวิไลThank you.
เราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของทุกคนเป็นบนสักคนข้อมูลให้สนสาวลาวเป็นกระบอกเสียงแห่งเดียวที่ป้อนเอาข่าวไปให้คุณเราทั้งโลกและเราอยู่ในเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของความจริงจะนำทุกสิ่งเป็นธรรมบ่บิดเบือนไปสู่เราพี่น้องให้มีหูแจ้งตาใสเพื่อก้าวเดินไปสู่วัฒนธรรมประเทศเราเฮาเดี๋ยวนี้ขาดสิทธิเสรีย่นมันย่ำยีพวกผีเพชรของนครนำสนซาตื่นเข้ามาพุ่นเอาดินดอนประสาเดือดห้อนทุกยากไปทุกแห่งหนเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีนี้จึงสู้ส่วนเราทุกหมู่ทุกเพศทุกวัยเผ่าสนมาห่วมเป็นพลังกายใจเสื้อกันขุดคนคนล้มฝูงโจรไปให้พ้นจากแผ่นดินลาเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของทุกคนเป็นบนสักคนข้อมูลให้สนสาวลาวเป็นกระบอกเสียงแห่งเดียวที่ป้อนเอาข่าวไปให้คนเราทั้งโลกและเราอยู่ในเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีของความจริงจะนำทุกสิ่งเป็นธรรมบ่บิดเบือนไปสู่เราพี่น้องให้มีหูแจ้งตาใสเพื่อก้าวเดินไปสู่วัฒนธรรมประเทศเราเฮาเดี๋ยวนี้ขาดสิทธิเสรีย่อนมันย่ำยีพวกผีเพชรของนครนำสนซาตื่นเข้ามาพุ่นเอาดินดอนประสาเดือดห้อนทุกยากไปทุกแห่งหนเราโอเวอร์ซีสื่อเสรีนี้จึงสู้ส่วนเราทุกหมู่ทุกเพศทุกวัยเผ่าสนมาห่วมเป็นพลังกายใจเสื้อกันขุดคนคนล้มฝูงโจรไปให้พ้นจากแผ่นดินลาเราโอเวอร์ซี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 
กระพานดูยังเสื้อในคำทำนายนั้นว่าเมืองเวียงจันทร์จะโปบาดลาเหตุการณ์สัญญาปีนี้สีว่าใกล้แล้วเวลาแห่งยุคแล้วสิวิไลThank you.
ิดถึงคำเฮาโศกลอยล่องคาน้องกับอายลอยน้ำข้ามของมาจากฝั่งลาวสู่ฝั่งไทยไปสองหาอิสระเสรีหลบหนีไปทุกแสงทุกเหลือน้ำคำใดเก่าน้องกับอายยามกลางสู่ฝั่งไทยต้องอดทนต้องดิ้นรนต้องทนหูเยี่ยมกะไว้เพื่ออนาคตของเฮาแต่บัดนี้บัดนี้สุดโลกแล้วกับนี้เนิ่นอันพันไปสู่ความเศร้าเจ้าตัดใหญ่แยกทางจากเฮาลืมความเก่าลืมว่าเราเคยห่วงทางพูดใดสิ่งใจน้องเจ้าจึงเปลี่ยนเจ้าจึงพันแต่ปีนเปลี่ยนทิศทางตัดความฝันที่วาดไว้ให้เป็นธรรมเหลือเพียงความเก่าหลังให้ฟังจำที่ปีนี้แต่ความสับสนภาษาย่า
ากจนภาครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคงไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคนสี่สิบปีภาครัฐของเมืองมีแต่ความฟื้นเทืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โชคโกงกันขอรับท่านกันทุกคนสี่สิบปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบอกเคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีพี่ปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของเมืองความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตยสี่สิบปีมีแต่ความสับสนภาษายากจนภาครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคนไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคนสี่สิบปีปกครองบ้านเมืองมีแต่ความฟื้นคืนแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โชคโกงกันขอรับท่านกันทุกคนสี่สิบปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีปีปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของแต่เราส่วนใหญ่สุขในเส้น
สรณังคัจฉามิI'm not afraid to die.
บ้านโซ่
ทานผู้สมที่เคารพข้าพระเจ้าแสงอรุณพรหมรินทร์เป็นพิธีกรในรายการแม่หญิงลาวมื้อนี้ก็เดือน7วันที่1ปี2020ก็เป็นวันพุธลาวโอเวอร์ซีทีวีเป็นทีวีของพี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกคนที่ร่วมจิตร่วมใจโฮมเงินโฮมคำมาเปิดเป็นสถานีเพื่อการต่อสู้กู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาที่เจ๊แก้วคอมมินิตมันมายึดครองประเทศลาวเฮาแล้วเฮ็ดแนวใดเฮาสิได้ซอยพี่ซอยน้องเนาะผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เฮามาได้มาซอยกันสถานีลาวโอเวอร์ซีเป็นสถานีของประชาชนบ่ได้ขึ้นอยู่กับองค์การใดแล้วบ่มีผู้ใดมาสุกหยู่หรือเป็นสปอนเซอร์นอกจากพวกเฮาเป็นประชาชนออกกันผู้หาผู้ซิบจังค่อยเป็นสถานีของลาวโอเวอร์ซีเกิดขึ้นมาถ้าว่าพี่น้องผู้ใดที่ยังสนใจอยากให้สถานีของเฮานี่ก้าวไปทางหน้าเนาะก็ซอยกันเข้ามาพอได้เว้าได้ว่าได้ออกเป็นปากเป็นเสียงซอยพี่ซอยน้องอยู่ในประเทศลาวนับมือนับวันว่าบ่มีหยังสิมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นว่าซั่นซะมีแต่ข่มเหงเต็งเต็กประชาชนเท่านั้นให้แต่ความช่วยเหลือพวกเก็กพวกแก้วให้เขามาค้ามาขายให้ประชาชนลาวเฮาแท้ๆนี่บ่มีบ่อนอยู่บ่อนหาอยู่หากินว่าซั่นซะบัดนี้สถานีของเฮานี่แม่นการเว้าการว่าการเตือนสติของพวกภาครัฐที่มันข่มเหงประชาชนเฮาบ่ได้ไปบังคับหรือว่าข่มเหงประชาชนลาวเฮาทุกคนเฮาบ่ได้เฮ็ดจังซั่นเฮาโจมตีไปทั้งภาครัฐพุ่นมันบ่เบิ่งแย่งประชาชนมันเป็นพวกโจรว่าซั่นซะมาปุ้นประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาพวกเฮาจะค่อยได้เอามาเว้าอยู่นี่สถานีของเราโอเวอร์ซีเป็นของประชาชนโดยตรงเพราะว่าเป็นหยังกว่าโดยตรงบ่ได้แม่นเอาเงินของผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นสปอนเซอร์อยู่ในนี้แม่นเอาเงินจากพี่น้องประชาชนผู้นักต่อสู้นำกันผู้อยากซอยพี่ซอยน้องอยู่ในประเทศลาวผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละบอนเพิ่นทางเพิ่นมีแล้วเฮาบ่ต้องไปเว้าให้เพิ่นสบายแล้วพวกนั้นน่ะผู้ใดที่ว่าเป็นลาวลิงนี่ไปมาแล้วว่าเจริญนั่นแม่นคนเขาอยู่แล้วให้เข้าใจจังซั่นเนาะจังว่าเฮาจังว่ามีหยังก็ยามีคลิปเล็กๆหน่อยๆสิอันเก่าอันใหม่ก็ยาเฮาเอาฟื้นขึ้นมาให้เบิ่งขึ้นให้มีสติพวกเฮาน่ะอย่าไปหลงไหลในความเว้าของพวกบางคนที่มันมาเป็นลาวลิงอยู่ในต่างประเทศนี่ยั่วเหย่าแนวนั้นแนวนี้จนบางคนจนบ่เหลือหยังก็มีย้อนว่าหยังความตัวยั่วเนาะแล้วพวกเฮานี่ส่วนหลายก็บ่เป็นคนมักฟังความจริงคันความจริงมันซื่อโพดเลยมักแต่ให้เขาขี่ตัวเมื่อเขาขี่ตัวไปแล้วบ่เหลือหยังหมดนี่ล่ะเฮาจังค่อยว่าเป็นบทเรียนอันจบงามผู้ใดที่ถือบทเรียนแล้วก็แล้วไปผู้ใดยังบ่หลาบก็ยังไปอยู่ว่าซั่นซะไปประเทศลาวนี่เฮาบ่ได้ห้ามมันเป็นประเทศเฮาอยู่แล้วแต่ว่าเขาบ่ได้ถือว่าพวกเฮานี่เป็นคนลาวเขาถือว่าพวกเฮาเป็นคนต่างประเทศเก็บใจอันเดียวนี่แหละก็สิว่าเฮาสู้อยู่นี่นะสู้อยากให้เป็นของคนลาวเฮาแท้ๆเอาหยังก็อย่าเนาะเว้าซ้ํานี่ล่ะอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งคลิปซะก่อนแล้วจังค่อยมาออกความคิดความเห็นนํากันเนาะอ่ะเซ่เลยคนลาวเป็นชาย3คนและหญิง3คนจากแขวงสวรรณเขตที่ขี้เหาะน้อยข้ามนําของบ่มีเอกสารถูกต้องเพื่อหวังจะไปเฮ็ดเวียกถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับอยู่แขวงมุกดาหารประเทศไทยในมื้อวันที่24มีถุนานี้ในข้อหาลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ว่านั้นถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับอยู่ทั้งรถโดยสารประจําทางในขณะที่พวกเขาเจ้ากําลังจะเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่บางกอกอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่ตํารวจแขวงมุกดาหารท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่26มีถุนานี้ว่ามีผู้หญิง3ชาย3แขวงสวนนครเขต6คนนี้เข้าไปทํางานจะเข้ากรุงเทพฯท่านกล่าวว่ามีผู้หญิง3ชาย3จากแขวงสวรรณเขต6คนจะเข้าไปเฮ็ดเวียกที่บางกอกพวกเขาเจ้าลบหนีเข้ามาตอนกลางคืนลักลอบข้ามเฮือน้อยต้องมีคนมาส่งเขาในหน้าที่สัมภาษณ์เขาบ่ให้การและเจ้าหน้าที่ไทยอีกท่านนึงก็เว้าว่าชาวลาวทั้ง6คนที่ถูกจับนั้นแม้ถูกตั้งข้อหาลบหนีเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ไทยได้ส่งพวกเขาเจ้ากลับคืนให้ทางการแขวงสวรรณเขตและได้มีการตกลงกันให้คนทั้งหมดนั้นไปควรหาเสื้อพยาธิโควิด-19 เพื่อป้องกันในทันเวลาดังที่ท่านกล่าวว่าจับทั้งหมด6คนแจ้งข้อหาแล้วเราก็ผลักดันออกปกติทางลาวเขาก็รับทราบตลอดนะครับว่ามันมีท่านกล่าวว่าจับทั้งหมด6คนแจ้งข้อหาแล้วเฮาก็ผลักดันออกปกติทางลาวเขาก็รับทราบตลอดว่ามีการลักลอบด่านปิดคือเฮารับบ่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการหาเวียกเฮ็ดเขาก็หลบหนีเข้ามาก่อนในระยะ 2-3 เดือนผ่านมานี้
ในขณะที่ด่านสากลลาวไทยยังปิดเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19เจ้าหน้าที่ไทยสามารถจับคนลาวที่ลักลอบเข้าเมืองได้2ครั้งจับได้อยู่แคมป์ของแขวงมุกดาหารทั้งหมด4คนที่บ่มีเอกสารถูกต้องพวกเขาเจ้ามีจุดประสงค์เขามาเฮ็ดเวียกดังเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยท่านเดียวกันนี้กล่าวตื้มอีกว่าผู้หญิงคนแรกเข้ามาหาสามีครั้งที่2เนี่ยอยู่ชายโขงอยู่ตรงหน้าปูกลาง4คนเป็นชายครับเข้าไปเพื่อทํางานท่านกล่าวว่าผู้หญิงคนตําอิดเขามาหาสามีครั้งที่2นี้อยู่แคมป์ของอยู่หน้าปูกลาง4คนเป็นผู้ชายเขาไปเพื่อเฮ็ดเวียกแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็กวดพบอยู่แคมป์ของสามารถควบคุมตัวและส่งให้แขวงสวรรณเขตเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของแขวงสวรรณเขตกล่าวว่าที่ผ่านมาในระยะโควิด19นี้ก็มีคนลาวลักลอบข้ามไปไทยอยู่เจ้าหน้าที่ลาวและไทยก็ร่วมมือกันสกัดกันถ้าเจ้าหน้าที่ไทยพบเห็นก็ให้ส่งตัวกลับคืนมากักตัวและดําเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ลาวดังที่ท่านกล่าวว่าเรื่องหลักเข้าไปทางเข้าบ่ได้แต่ว่ามีแนวสกัดเจ้าที่ทางการหรือทางเบื้องต้นนั่นกักโตเนาะแล้วส่งทางการมานี่เนาะทางการมานี่เขาก็เข้ากับมันดําเนินคดีอยู่ฝั่งลาวเรื่องกักโตมันต้องได้ครับปัจจุบันด่านสากลลาวไทยยังบ่ทันเปิดให้คนต่างประเทศเดินทางผ่านย้อนว่ายังปฏิบัติมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด19อยู่ส่วนว่าจะให้คนงานลาวที่มี MOU หรือมีนายจ้างรับเอาเขาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วนั้นก็เป็นเพียงการปรึกษาหารือกันเท่านั้นยังบ่ทันมีนโยบายจะแจ้งเถือต้องได้รอท่าแจ้งการของรัฐบาลออกมาก่อนขอสบายดีเนาะไปทางพี่น้องลาวสุคนแล้วก็สบายดีไปทางพี่น้องลาวยุคใหม่สมัยใหม่แล้วก็วัยรุ่นลาวสุคนเด้อขน่อยเด้อมื้อนี้สําหรับขน่อยเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกพ่วมไปหาหมอพ่วมมานี่แขน2ลุดนี่ล่ะไปเตะบานมาว่าเมื่อคืนนี่มื่นล่มเลยขน่อยก็เลยต้องนั่งอยู่เฮือนมื้อนี้บ่มีเวียกอีหยังก็เลยเฮ็ดคลิปวิดีโอนี่ขึ้นมาก็คือว่าใจอยากหายนั่นน่ะแล้วก็มีความเขียดแค้นน่ะมีความเขียดแค้นเพราะว่ามีพวกขี่ขาเวียดนามไอ้พวกขี่ขาจีนพวกขายศักดิ์ขายแผ่นดินนี่น่ะขายทรัพย์สมบัติของศักดิ์นี่มันมากล่าวหาพวกเฮานี่ว่าพวกเฮาออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของพรรคของรัฐเอาเรื่องของพรรคของรัฐมาเว้านี่มันหาว่าพวกเฮานี่เป็นปฏิการคันพวกเฮาเว้าเรื่องบ้านเมืองตัวเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นความเดือดร้อนพวกเฮานี่เฮามาปากมาเว้ากันนี่ก็หาว่าเฮานี่ขายหน้าประเทศตัวเองนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เฮาอยากหายเด้การที่เว้าความจริงนี่ก็ว่าเป็นปฏิการคันว่าเว้าว่าบ้านเมืองเฮาบ่พัฒนายังบ่ไปท่านหอดไสอยู่นี่ก็หาว่ามันมาแอบอ้างว่าพวกปลดปล่อยใหม่คอยเป็นคอยไปในการบริหารมันบ่จังซี่นะเนาะแล้วขน้อยล่ะคิดอยากหายว่าทุกประเทศทั่วโลกในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาเฮ็ดกันนะไผสิเป็นนายกขึ้นมาบริหารประเทศอย่างน้อยก็4ปีในการขึ้นมาบริหารประเทศสมัยหนึ่ง4ปีนะถ้าบริหารประเทศบ่มีนโยบายนโยบายต่างๆบ่มีผลงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนในสาดใน4ปีนั่นน่ะบางนายกรัฐมนตรีแต่ละประเทศบางเทื่ออยู่บ่ครบฮอด4ปีซั่นประชาชนไล่หนีออกจากตำแหน่งเพราะว่าบ่มีผลงานมานั่งกินเงินเดือนเปลืองเงินภาษีพี่น้องประชาชนซื่อๆน่ะเนาะอันนี้บ้านเฮาบริหารประเทศหลัง1975มานี่39 40ปีประเทศบ่ไปหอดไสยังมีอ่างว่าพ่วงปลดปล่อยใหม่ใส่เวลา39 40ปีพัฒนาประเทศบ่หอดไสก็พากันไปตายติล่ะสิพากันอยู่เฮ็ดหยังอยู่ให้เปื้องเขาเปื้องน้ำนักแผ่นดินลาวซื่อนอกจาก40บ่พัฒนาบ่บริหารประเทศในช่วง39 40ปีที่ผ่านมาแล้วนะยังทรัพย์สมบัติของชาติยังหายสาบสูญไปขายทรัพย์สมบัติของชาติไปแต่ละปีแต่ละสมัยในการบริหารประเทศแล้วบ่ให้ประชาชนคนในลาวนี่ลุกขึ้นมาปากมาเว้าเฮากับคนลาวเกิดในบนพื้นแผ่นดินลาวหักในความเป็นลาวหักในเสื้อสาดลาวเฮากับมีเป็นเจ้าของแผ่นดินคือกันกับเพิ่นนั่นน่ะสิบ่ให้ครับปากเฮาเว้าซั่นบ่แล้วอยากสิบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เฮามาว่าพวกเฮานี่การที่เฮาเอาความจริงของพรรคของรัฐ
มาปากมาเว้าหาว่าพวกเขาเป็นปฏิกรรมนี่นะคืออยากสิบอกว่าพวกนี้นะเป็นพวกที่มาจากป่าจากเขาติดแสดสัตว์สาว่าสิ่งมาพวกบ่มีมั่นสมองของความเป็นคนนะนะเป็นพวกที่บ่เคยพบพ่อความเจริญเป็นคนที่หักความเป็นจริงบ่เคยพบพ่อความจริงบ่เคยหับฟังความจริงเวลาหับฟังความจริงคนอื่นเว้าปุ๊บก็หาว่าคนอื่นเป็นปฏิกรรมอันนี้แล้วพวกที่มาจากป่าจากเขานะฐานนายกรัฐมนตรีเฮาบริหารประเทศผู้รักผู้ใหญ่เฮาบริหารประเทศพวกเฮาได้รับผลประโยชน์นะพวกเฮาสิมาปากมาเว้าเฮ็ดหยังคันพวกเฮาบ่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเฮาก็มีทรัพย์สมบัติทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างยกให้ตัวอย่างเดียวก็คืออย่างเช่นเขื่อนไฟฟ้านี่การสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในประเทศลาวเฮานี่ประชาชนเศร้าไห้เศร้าหน้าต้องเสียดินดอนตอนหยาเสียที่ดินที่ดอนเสียหวยน้องคลองบึงต่างๆหั่นตอบสนองให้รัฐบาลเพื่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆประชาชนก็คิดว่าจะได้ผลประโยชน์กลับคืนสู่กลับไปสู่ประชาชนนั่นน่ะแต่มันบ่ได้ขึ้นมานั่นเฮาก็ต้องออกประชาชนก็ต้องออกมาท่วงถามมันน่ะในการสร้างเขื่อนไฟฟ้านี่คือกันในอาเซียนเขาจักก็ฮู้ว่าบ้านเฮานี่สิเป็นเจ้าพลังงานเลี้ยงแบตเตอรี่เลี้ยงไฟฟ้าในอาเซียนนี่เขาเจ้าก็ฮู้นะเขาเจ้าก็คือสิคิดว่าบ้านเฮานี่ประชาชนคนในบ้านนอกชนบทเฮานี่สิได้รับสายไฟฟ้าอย่างสะดวกสบายเขาอิจฉาพวกเฮาสำนักแต่ความจริงมันบ่แม่นเด้รัฐบาลเฮาเฮ็ดสร้างเขื่อนไฟฟ้าเฮ็ดไฟฟ้าปั่นไฟฟ้าแล้วผลิตไฟฟ้าแล้วปุ๊บคือเดือนก่อนๆนั่นแล้วนายกรัฐมนตรีเฮาเขาไปเขาไปประชุมในข่าวประเทศไทยเขาก็ยังออกกันนะไปเส้นสัญญาถ้ำขอตกลงสัญญาสิขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์ขายให้มาเลเซียประเทศอยู่ไกลจากลาวเป็นเท่าไรกันจังสินั่มไปขายให้กับเขานะแล้วบอกเบิ่งคนในประเทศตัวเองแถวบ้านนอกแถวชนบทแถวปากเซ่ทั้งต่างๆกันนะแถวบ้านนอกแถวจำปาสักต่างๆกันนะหรือว่าผักเนื้อผักกลางกันแล้วแต่ในเขตบ้านนอกบอกท่านมีไฟฟ้าใส่นะควรคิดเบิ่งแนวว่าประชาชนยังมาท่านใดรับผลประโยชน์ในการเสียที่ดินที่ดอนในการสร้างเขื่อนนั่นนะยังมีหน้าสิไปขายเส้นสัญญาให้กับประเทศเขาอ่ะนะรัฐบาลเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเพื่อไผเฮานี่ก็เริ่มเบื่อในการบริหารประเทศของพรรคของรัฐนะแล้วก็อยากถามพี่น้องว่าพี่น้องคนเล่ายุคใหม่สมัยใหม่เฮานี่ว่าพี่น้องมีความคิดบ่แตกต่างจากข่อยหรอกเฮากับคนเล่ายุคใหม่คือกันนั่นนะพี่น้องมีความคล่องค่อยถาแต่หน่อยจนใหญ่คล่องค่อยถาปีได้ก็คือเก่าสมัยได้ก็คือเก่าคล่องค่อยถาคือว่าอยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนยุคใหม่สมัยใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศมีนโยบายดีๆเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนสมัยใหม่บอกท่านเห็นจักเถื่อไผขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าแต่ละคนให้พี่น้องเข้าสังเกตเลยพี่น้องก็สิเห็นกับตาคือการกับข่อยนี่แหละผู้ใดขึ้นมาบริหารประเทศด้วยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าเฮาแต่ละคนขั้นบ่หัวงอกขั้นบ่ขาเปียลอยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบ่ซักใหม่กันเฒ่าจำภาษาคนจนบ่ฮู้เรื่องจนปานนั้นในพี่น้องจังยอมลงจากตำแหน่งนะแล้วลงจากตำแหน่งแล้วยังบ่พอเห็นลงจากตำแหน่งเห็นว่าเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่เพิ่นมอสิตายแล้วประชาชนดีใจเด้ว่าสิได้นายกรัฐมนตรียุคใหม่เป็นเฒ่าเป็นแก่เป็นมดบุญมดวาสนาหน่อยดิประชาชนดีใจว่าสิได้คนยุคใหม่สมัยใหม่เข้ามาบ่แม่นพี่น้องเอ้ายังเอาลูกหลานเอานามสกุลโคตรเงาสักกะลาบตัวเองขึ้นมาบริหารประเทศต่ออีกนะแล้วให้ประชาชนคนในศาสตร์ล่า6 7ล้านคนนี่อยู่กับความทุกข์ความยากอยู่ในตระกูลด้วยนามสกุลตัวเองบริหารทานประเทศนะสมัยที่ตัวเองบริหารประเทศบ่มีผลงานแล้วยังหน้าด่านเอาพี่น้องญาติพี่น้องตัวเองนามสกุลตัวเองขึ้นมาบริหารประเทศแทนนะให้ประชาชนคนในลาวอยู่กับความทุกข์ความยากต่อไปอีกนะประชาชนคนลาวเฮาอยู่ในประเทศคล้องค่อยถาอยากเห็นสิ่งใหม่ๆอ่ะน้ำตาย่อยพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยบ่มีโอกาสสิได้เห็นนะยากที่สุดนะอันนี้นี่อยากให้พี่น้องเฮาคิดเบิ่งว่า39 40ปีที่ผ่านมาสำหรับตัวข้อยเองนี่หรือว่าคนอื่นๆค
นยุคใหม่นี่ที่เห็นทับหูแล้วมีคำตอบคือกันครับขน่อยเองนี่บ่ต้องไปสงสัยอีหยังมากมายบ่ต้องไปสงสัยอีหยังหลายมันเห็นมาแล้ว39 40ปีอยากเห็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆคนใหม่ๆบ่เห็นจักเถื่อเห็นแต่นามสกุลเก่าๆเดิมๆแล้วประชาชนคนในศาลจะก็อยู่กับความทุกข์ความยากอยู่แบบนั้นละอยู่จะสันลัดตลอดไปนะพวกเขาเบื่อหรือยังพี่น้องเบื่อเขาหน่อยเบื่อแห้งเนี่ยขั้นบอกเรื่องบาดเมื่อเขานี่ผู้ใดเสียบ่อยากให้บ่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นเขาหน่อยก็อยากเห็นคือกันแล้วก็บ่อยากให้คนมาตราหนาสี่หนาเขานี่ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกขายศาสตร์เอาพวกเผด็จการพวกคอมมิวนิสต์พวกบ่เห็นแก่ประชาชนจังซี่ว่าให้เขาอายเด้ออยากเห็นคนยุคใหม่สมัยใหม่ขึ้นมามีบทบาทในการบริหารประเทศบ้านเฮาบ่อยากเห็นคนรุ่นเก่าๆมาขึ้นมาบริหารประเทศผ่านศึกสงครามมาขึ้นมาบริหารประเทศบ่ได้เฮี้ยนจบทางด้านฝ่ายบริหารประเทศมาแล้วสิบริหารประเทศเศรษฐกิจสิฮู้เรื่องขี้มูขี้ม้าอีหยังมันบ่ฮู้พี่น้องก็สิอย่างที่เฮาก็เห็นนั่นแล้วไปประเทศใดถือปืนถือซอถือเจี๋ยเป็นนางอานเป็นผู้นำให้คนต่างประเทศเข้าฮู้หูถึงใดอายไปถึงนั่นน่ะพี่น้องเบื่อคือกับขน่อยบ่แล้วคนอื่นก็เบื่อคือกันกับข่อยนี่ล่ะท่านน่ะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นอนาคตประเทศ3บ้านเมืองลาวเฮาพวกเฮาเท่านั้นเป็นคนกำหนดเองบ่แม่นพรรครัฐสิมากำหนดมันเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเพราะว่าโอกาสที่ให้พรรครัฐกำหนด39 40ปีที่ผ่านมาแล้วมันบ่ได้อีหยังมันมี0มันยังคือเก่าอยู่คือเก่าแล้วบ่พอทรัพย์สมบัติของสัตว์ยังหายไปเกินออกไปเกินออกไปเกินเข้าไปจังซั่นนั่นน่ะพี่น้องเนาะขอขอบใจเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เว้าด้วยความเครียดแค้นฮักศาสตร์ฮักแผ่นดินเฮาน่ะบ่อยากให้คนอื่นมามีสิทธิมามีบทบาทหลายกว่าคนลาวเฮาแผ่นดินลาวเฮาอยากให้คนลาวเฮาเป็นเจ้าของนั่นน่ะพี่น้องในฐานะเฮาคนลาวยุคใหม่คือกันนั่นน่ะเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจเด้อโอเคมันล่ะอ่ะเป็นได้พี่น้องลูกหลานเฮาเขาก็ขึ้นมาจมมันก็เป็นความจริงที่ลูกหลานเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้มันมีประชาธิปไตยเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่อย่าสุไปดูถูกเขาได้เขาศึกษาเขาว่าเขาฮู้ว่ามันอีหยังเกิดขึ้นบ่เกิดขึ้นจังว่าเขาอยากให้ทุกคนที่บ่เข้าใจหั่นไปเบิ่งนําอินเทอร์เน็ตเปิดเบิ่งแต่ละอันมีหมดประวัติศาสตร์ที่เฮาเป็นหยังมาและเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่นี่พรรครัฐนี่มันสิมาตัวเขาบ่ได้แล้วเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่เขาจะฮู้จะเห็นหมดแล้วตอนเขาเกิดขึ้นมาใหม่นี่เขาสิบ่ฮู้จักหยังแต่เมื่ออายุเขา15 16ปีไปแล้วเขาอยู่ประเทศลาวก็ยังอยู่คือเก่าจนเขาอายุ20ปีก็ยังคือเก่าเขาจน30ปีเขาก็คือเก่าบัดเขาได้ออกไปหาเหตุเวียกเหตุการณ์อยู่ในประเทศไทยเขาศึกษาได้บาดนี้เขาพยายามมีมือถือเขาก็โศกเบิ่งโศกหยังเขาก็จังคอยฮู้จักวิธีมาเว้าขอขอบใจเด้อลูกหลานเด้อดีหลายลูกหลานท่านเอามาเว้าเพื่อหยังเพื่ออยากซอยประเทศชาติบ้านเมืองบ่แม่นเพื่ออยากทําลายประเทศชาติบ้านเมืองได้ฟังกักๆได้ที่เขามาจมมาว่าอยู่ในประเทศลาวหั่นแม่นเขาเว้าให้ผู้นําของประเทศลาวเขาบ่ได้เว้าให้ประเทศลาวผู้นำของประเทศลาวมันบ่ได้เบิ่งคนลาวนำกันเห็นบ่เห็นบ่ฟังกะคักได้เขาจังค่อยมาจมคันว่ามีการพัฒนาซะให้คนลาวมีอยู่มีกินมีเวียกการเฮ็ดซะเขาก็คือสิบ่จมดอกผู้ขาว่าเขาจมถูกต้องแล้วก่อนเขาสิเอามาจมนี่เขาไปศึกษาเบิ่งแล้วไฟฟ้าของตัวเองเฮ็ดเองได้ก็ยังได้เสียแพงบ่ให้จมจังใดเนาะสิ่งใดที่มันดีอยู่ในประเทศลาวผู้นำมันก็ขนไปขายหมดบ่ให้เหลือในสิ่งดีๆอยู่ในประเทศลาวเฮาหั่นให้ลูกหลานหมดทุกคนคิดคือกันคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเจ้าหั่นล่ะลูกหลานเอ้ยแนวใดมันสิดีสิดีเว้าออกมาโลดว่าให้ชาวโลกเขาเห็นโลดว่าผู้นำของประเทศลาวมันมีหยังคือเจ้าวานแหละเป็นผู้นำ4ปีเขาเปลี่ยนเทื่อนึงมันบ่ยอมเปลี่ยนมันก็เป็นอยู่หั่นล่ะฮอดรุ่นมันตายมันก็ลูกเอาหลานมันเข้าไปอีกเห็นบ่
มันบ่ยอมเปลี่ยนเอาแต่กลุ่มมันเองหั่นมันเลยบ่มีการเปลี่ยนแปลงหยังหมดมีแต่ขอให้ได้กินกินลูกเดียวพอมันตายลูกมันมาลูกมันตายเลนมันมาหลอนมันมาเอาต่อกันอยู่หั่นบ่มีเปลี่ยนแปลงอันหัวสมองของผู้ใหม่ผู้ใดสิมีความฮู้ก็ยามันจะบ่ยอมให้ไผเข้ามาได้เห็นบ่นี่แหละเขาห้องว่าระบบคอมมิวนิสต์ยากหลายที่สุดลูกหลานเลยที่เฮาสิเอาระบบคอมมิวนิสต์นี่ออกจากประเทศลาวเฮานี่นอกจากพวกเจ้าเองลูกหลานที่อยู่ในประเทศลาวหรืออยู่ในประเทศไทยคิดเบิ่งแผ่นดินของเฮาเป็นหยังเฮาจังค่อยบ่ได้อยู่เป็นหยังเฮาต้องไปพึ่งประเทศอื่นเห็นบ่ของที่สิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศลาวเฮ็ดหยังก็ได้สิปลูกผักปลูกเมล์สิเฮ็ดหยังก็ได้ค้าขายแต่อยู่ในอันประเทศลาวเฮาก็เหลือกินแล้วเดี๋ยวนี้มันมีบ่ผักรัฐมันสอนให้คนปลูกผักปลูกเมล์ขายบ่ปลูกผักปลูกนี่กินบ่มันให้เอาแต่ของเก็กของแก้วของปลอมเข้ามาในประเทศลาวเฮาให้คนลาวกินหลายมันตายบ่ให้มันเหลืออันนี้ล่ะเจ็บใจแท้ๆผู้ค้าก็ได้กันเว้าล่ะเป็นตาสังแท้ๆสบายดีสบายดีป้าอ่ะเชิญเลยท่านเชิญเลยเจ้าไปประชุมมาเลยก่อนเอาเลยเอาเลยเจ้าว่าโรงงานมาจุ่มพันกับโอ้ยมันก็มันก็เจอแล้วโรงงานนี่ถูกต้องถูกต้องแม่นละแม่นละเนี่ยบ่นิ่งมาบ่นิ่งบ่ติงมันได้แน่คงมือขึ้น30,000 20,000 30,000อยู่หั่นอือราน้อยค่าหลายค่ามันอยู่หั่นสิซื้อข้าวลูกข้าวร้านมันผมไม่อยู่ไรขออยู่ร้านเลยเจ้าพักกันคือกันมือเจ้าจะจบนั้นก็บอกมีรักตัวเองบอกพี่ห้าพาหุ้มอยู่บอกไม่เปลี่ยนเจ้าละมันเกิดคงเลี้ยงเจ้าอยู่นั่นละคงเลี้ยงไปละส่วนอยู่นั่นละมีวันเกิดวันด้วยก็พ่อเลี้ยงกันอยู่เนื้ออยู่ใต้ฝันมันตายแม่มือที่ปุ๋ยเศร้าดีห้อยมันจะอยู่บ่ได้คือกันเนี่ยบุกกาคงเห็นพวกเราลูกร้านนี้แค่นี้ลูกร้านบดิ้งบดิ้งอยู่ห่วยต้องคงเห็นตลอดอะไรแล้วตลอดชาติแล้วบริวารเดือดร้อนไม่แล้วลูกร้านเลยนั่นจะพร้อมเพียงกันเด้อลูกร้านเลยคือเจ้าอย่าไปนั่งงกลอยใจนั่นใดนั่นยิงเท่าไรต้องมีการต่อสู้เหตุนั้นก็มีการต่อสู้มันจังมันจังวางได้ต้องต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้วัดประเทศพันพอเวลาประชาชนจากราชการทหารตำรวจลุกขึ้นมาพัดหลดจะไปลุกน้อยพดลุกพัดประเทศหลดผู้ใดมียังมียังก็เอาวันหลดอันมันต้องแน่นอนลักษณะเกี่ยวกับเรื่องมันสร้างเคลื่อนมันเฮ้ยเคลื่อนนี้บอกเคลื่อนจะอีพอมันแตกจะได้ค่ะอือหืออือหือที่เหมือนเนื้อป่าเคลื่อนที่เหมือนเจ้าพอรับจะได้ค่ะคุณบอกเฮ้ยคนตายหลายได้ยังไงมันน้อยได้หันเรื่องสร้างเรื่องก่อนเราสร้างไว้เป็นกันโอ้ยเป็นสิ่งเป็นแดนเอาหลายปัญหาผมเองประเทศนั้นประเทศนี้บักจีนจะใช้มิตรตีจริงยังมันขึ้นแน่เทศมันเป็นมือดีใจบ่หันเป็นแบบแลนหาประชาชนบ่เบิ่งประชาชนตัวยากลำบากก็บ่เบิ่งเขาไปหาสร้างประเทศนั้นสร้างประเทศนี้โอ้ยบักโอ้ยพยอมันจะเล่นกับพี่ว่าที่ผู้นั้นไปส้นสุกหน้าผู้ทุกเดี๋ยวบนหนาวบนไม่หันโอ้ยในป่าเอ้ยยังไม่ทุกร้ายร้ายสลาเขาอยู่สักธรรมดาแต่ว่ามันพวกคมนิดนี่จะได้มันกันแต่มันเนี่ยทุกตอนเพราะว่าพักตัวเรียกคือกันแบบเดียวกันพอปลูกปลูกร้านนี้เนี่ยได้ก็มีมุกวิจัยนะเรียกห้องเดี๋ยวปลูกทั้งร้านแล้วพอใจพวกกันเนี่ยที่เราตามประเทศมันก็ไอ้พวกเราให้ยับมาได้นี่จะพร้อมเที่ยงกันมาบอกว่าวายเนี่ยจะปากแค้นพวกลูกพวกร้านอยู่บ้างเล่านะพวกประชาชนตามไปเคลื่อนระวังนี่เคลื่อนเคลื่อนกับพวกได้อยู่พร้อมเคลื่อนนั่นระวังแม่แล้วเตรียมตัวตายอยู่เออเตรียมตัวตายเล่นกับฝ่ายไอ้เป็นธรรมดาไอ้เป็นแบบโอ้ยแม่แล้วคือการตีจีนแตกหันฟ้าเขาด้านเพื่อนก่อไรต้องลดล่างไรไปพุทธพุทธนี้ยังหวานนั่งเบื้องล่างเด้อพ่อพี่น้องไปท่านมุ่งเจ้าบุรุษน่าสิ้นหวนสองฟังของในอีสานอย่างคือกันแนวอยู่เมืองไทยอีสานเนี่ยโดยเจ้ามีมุกวิจัยเด้อ
ที่ถ้าเกิดเมียบริแตกมันจะตายรถพยายามไม่ต้านกับอะไรก็มันแตกไปแต่ที่จีนมันนานเกิดมันบุเคยแตกมันก็ยังแตกขึ้นบ่ผลจากสีชนไหนก็กำหนักอารมณ์ทุกข์น้ำไม่ออกมาดีพ่อแม่มันก็ยังออกอยู่มันบ่ดีท่านแล้วเจ็บตัวตายแล้วพ่อไปต้นเล็บมันจะอยู่ห้องมันระวังอยู่แล้วนี่เลยจะเตี้ยไปมันอยู่ตัววันนะพอปีใดแล้วมันจะไปเตี้ยอยู่มันละวันนี้ออกบนเตี้ยเด้อเปลี่ยนมันแตกกันเคลื่อนเจ็บไม่แตกกันกันบดเลยตัวเกินแม่วิ่งนะเกินมาอู้ยังกับแตกกับบดเคลื่อนไหลเจ็บกันไรอย่างนี้มันเตี้ยหรอละดูร้านเลยนี่ได้กับมือเจ้ากับพ่อเตี้ยกันมีมุกมีใจเด้อดูร้านเลยพ่อแม่ทางราชการทหารตำรวจชนะมือเจ้ากับเป็นยังไงตัวมะกรูดอีกนั่งเป็นเพื่อนแกตุ๊กวงคนสู้หน่อยกันแต่จุ่มหนักลำบากนั้นเบิ่งแหน่คนถูกเบิ่งคนห่างไรคนในเวียงจันทร์พอห่างพอมีเห็นก็เจ้ามีแล้วเจ้ามีเงินมีคำละพวกเสือร้อนบ้างละพวกเสือร้อนบ้างหลวงมันจะมีละพวกกันกินบ้างบุเบื่อกันบ่อนมันจะมีเงินมีคำนะเขาถูกปากร้านละเจ้าร้านไหนมันจะห่างจะมีละขายยาบ้าขายยาหม้อมันจะมียังไม่เสร็จว่ามีแบบวันบนเส้นสองทั้งคนหมายอ่ะถ้ามีแต่ประชาชนนะมีเดี๋ยวนี้ภาคตุกต่อขาแรงแจ้งขันหมอแล้วยี่ตามเพื่อนมดกันแม่แหละไอ้โจรถูกลานวันนี้ยังว่าโอ้ยเจ็ดแนวใดกลายเป็นชื่อเลขเลขจะอร่อยละนี่เมื่อเป็นคนผลผลผลสรุปมันโหลดแนวเป็นโหลดเนาะโอเคโอ้โหที่นอกเป็นตะปูไม่ใจเอาหน้าป่าอยู่ที่นี่โอเคขอบใจหลายเด้อตันเด้ออายุดีมีเองเจ้าโอเคโอเคจ้าค่ะซื้อหวยรวยเบอร์ได้เนาะได้ไปซอยประเทศลาวซอยคนลาวเฮานี่ล่ะบ่เอาไปให้ดอกอันพวกอันหัวหน้าใหญ่หั่นเอาไปให้ลูกให้ล้านนี่ล่ะไปซอยจังว่าผู้ขาจังข่อยเว้าว่าเป็นหยังมันจังข่อยว่าโบสอนให้คนเฮานี่หาอยู่หากินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงคนอยู่ในประเทศท่านบ่ต้องไปเลี้ยงผู้อื่นดอกและซุมื้อนี้เป็นหยังต้องได้ไปซื้อของข้ามไปเมืองไทยซื้อมาขายเห็นบ่มันก็แพงคันเอาปลูกเองเฮ็ดเองผู้นี้ก็เลี้ยงไก่ผู้นี้ก็เลี้ยงเป็ดผู้นี้ก็เลี้ยงหมูผู้นี้ก็ปลูกผักมันสิเอาไปไสมันก็ขายอยู่ในภายในประเทศแต่ละคนก็มีอยู่มีกินบัดเอาไปขายก็ได้มีเงินเนาะผู้ปลูกเขาก็ขายเขาแหละเป็นหยังล่ะผักหลัดมันจังค่อยมักคือว่าบ่สอนกันแท้มันคือว่าบ่คมเฮงบ่ให้เขาเฮ็ดหยังและกลายเป็นคนขี้ขาดบัดมันสอนให้ลูกหลานเฮาเกิดขึ้นมาไปกินเหล้าเมายาไปโรงเรียนกับไปโอเอเป้ถุงเฮ็ดแนวมันบ่ดีประดีสนับสนุนกันแท้ๆอันแนวมันบ่ดีอะดาอันแนวมันสิดีเป็นหยังบ่สอนกันเด้ผู้ข้าก็งงอันเดียวนี่ล่ะบ่เห็นอันใดมันเปลี่ยนแปลงจักเทื่อเฮาละให้ตู่รอดแต่ละคนเฮือนสิมีดินน้อยนึงเฮาก็ปลูกอีหยังกินได้บ่จําเป็นต้องไปจกเงินซื้อนะว่าอย่างซื้อก็ซื้อเสื้อซื้อผ้ามาใส่โอเคอันนั้นน่ะอยู่กินนี่นะต้นมะฮุ่งต้นเดียวก็กินตลอดชีวิตแล้วนะนะไปตึกปูตึกปลามาก็เฮ็ดปลาแดกตําแต่มะฮุ่งหั่นกินกับข้าวมันก็เลี้ยงกันใหญ่คือกันเป็นหยังมันสิบ่ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นจังซั่นโอ้อวดว่าแต่หังแต่มีหังมีและแต่ลูกหลานพวกเจ้าลูกเจ็กลูกแก้วมาหังมัดอยู่ในประเทศลาวเฮานะเอาเขามาเต็มแผ่นดินหั่นบัดลูกคนลาวแท้ๆนี่ให้มันทุกข์มันยากอยู่หั่นเฮาบ่เคยมีดอกประวัติศาสตร์เฮาก็ได้ถึงว่าจังใดก็ยังเป็นบ้านของเฮาเฮายังมีอยู่มีกินก็คือลูกหลานเฮาจมนี่แหละคลิปตัวตั้มอินเนี่ยคือกันคนลาวมีอยู่มีกินก็ขามไปผิดกฎหมายก็ถึงเจ้าหน้าที่ประเทศไทยจับนี่ย้อนไผย้อนผู้นำของประเทศทละมันบ่มีหยังให้เขาเฮ็ดเขาก็เสี่ยงตายไปนี่แล้วถึงจับก็ได้จำเป็นแล้วบัดถึงโชคดีก็รอดไปหาอยู่หากินพอได้เงินได้คำมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส่งเงินมาประเทศลาวปานนั้นยังเอาเงินคำเขาอีกเสียภาษีนั่นภาษีนี่บาปกรรมมีหยังมันคือโพดคือเหลือแต่มันคือไปหาแต่เขาอยู่หั่นผู้นำนี่กินเท่าใดมันก็บ่พอจังว่าเฮาจำเป็นต้องได้เว้าเฮาเห็นคลิปเฮาต้องได้เว้า
บ่เว้าบ่อนบ่ได้ซุมื้อนี่เฮามีสถานีขึ้นมานี่นะเฮาบ่ได้มาโจมตีกันดอกอยู่ในต่างประเทศเฮาโจมตีไปประเทศลาวพุ่นน่ะบ่อนมันทำลายประชาชนพุ่นน่ะพวกเขาเนี่ยนะต่อสู้แบบนี้นะน้ำกันนะมันจะค่อยได้ประเทศลาวเฮาเนี่ยมันสิล่มจมย่อนหยังย่อนผู้นำของประเทศพวกโจรเขามาปุ้นประเทศเฮานี่แหละคันมันพาประชาชนมีอยู่มีกินนะเฮาสิจมเฮ็ดหยังโอ้แต่ละปีโอ้เขาดีขึ้นแล้วได้เนาะเฮาก็เอามาย่องเฮาสิไปจมไปว่าเฮ็ดหยังให้มันเมื่อยเฮาอยากให้เป็นจังซั่นแต่ว่าเว้าเรื่องการเมืองนี่ก็อยากขอจมน้อยนึงเนาะมีหลายเท่าใดหลายองค์การหลายพรรคหลายพวกเท่าใดหลุดแหงมาเอาแต่เรื่องกันผู้ข่าแล้วโอ้ยพยายามอยากเบิ่งคลิปแต่ละอันเพิ่นเว้าออกมาเพื่ออยากเอามาออกให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่าโอ้พวกอยู่ในต่างประเทศองค์การนั่นองค์การนี่เพิ่นเอาเรื่องนี้มาเว้าเพิ่นเอาเรื่องนั้นมาเว้าหรือว่าเป็นส่วนตัวเอามาเว้าโอ้ยผู้นี้ขับเลยอยากเอามาออกแท้ๆอยากเอามาออกอยู่ในรายการของผู้ข่าอยากให้พี่ให้น้องลูกหลานอยู่ในประเทศลาวประเทศไทยได้เห็นว่าในการต่อสู้นี่เฮามีพรรคใดแดองค์การใดแดแต่ว่าฟังตำอิดกับพอฟังต่อไปบ่ได้เลือกบ่กล้าเอาออกมาเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สู้แบบคือกันพวกเฮาเฮาผัดสู้แบบประชาชนเพิ่นผัดสู้แบบองค์การเพิ่นผัดสู้แบบนักการเมืองมันก็เลยยากคันสิเอาพวกเพิ่นมาบัดนี้คันเพิ่นผิดกันอีกบัดนี้เจ้าด่าข่อยข่อยด่าเจ้าอีกซัดใส่กันอีกเลยเสียมัดสร้างเฮานี่สร้างกับสร้างกับมาพิษกันโอ้ยขอร้องเถอะอย่าสู้ให้มาพิษกันเถอะเอากันนั่งหลังไม้ซะเออคันสิสร้างกับสร้างมาพิษกันเอาหลังไม้เป็นหยังล่ะจัดการกันอยู่หลังไม้ซะก่อนเว้ามันเข้าใจกันดีก่อนเฮาสร้างกับสร้างอย่าสู้ให้มันซนกันเออเดี๋ยวนี้เฮาซนอันหน่วยมักบานก็ให้พากันมาซนนํากันเป็นหยังเหยียบหน่วยมักบานให้มันแตกเป็นหยังนี่ล่ะเฮาจังค่อยว่าจักสิเห็นนะได้คันว่าสร้างสัพพัญญมาผิดกันอุกใจหลายผู้ข่านี่เออเพราะว่าผู้ข่าบ่แม่นนักการเมืองคันฟังไปแล้วเนาะเปลี่ยนซะขอโทษซึ่งกันและกันคันว่าเข้าใจกันผิดกันเอากันอยู่ทางหลังใหม่ล้มกันแล้วเรียบร้อยจังค่อยมาเจรจากันเฮาอย่าให้สร้างบัดนี้หน่วยมักบ้านเขาสิหัวขวัญเฮาได้เออพวกเจ้าเป็นสร้างนํากันพวกเจ้ายังผิดกันบ่หน่วยมักบ้านนี่มันถ่าตบมืออยู่น่ะมันถ่าไสโยอยู่เดี๋ยวนี้น่ะเอออ้ายเขาได้อันนี้ขอร้องเนาะผู้ข่าบ่เป็นนักการเมืองเออผู้ข่าเป็นประชาชนผู้นั่งฟังอยากพยายามเอาคลิปของพวกทานมาออกให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าโอ้มีไผแดหรือว่าไผอยากเว้าส่วนตัวมันก็บ่ได้ผิดไปแต่เฮาต้องฮู้ว่าเฮาสิสู้กับไผเฮาสิสู้น้ํากันบ่สิสู้สร้างน้ํากันนี่บ่ก็ประกาศออกมาซะคันสิสู้กันแท้ๆก็ได้แต่มันก็บ่มีผลหยังดีเออถ้าว่าเฮายังเป็นสร้างน้ํากันก็ซอยกันซะซอยให้มันเข้าใจกันเมื่อเฮายังสิไปสู้กับหน่วยบักบานแล้วสร้างกับสร้างยังมาผิดกันแล้วมันมีสิมีหยังดีมีแต่เขาสิทับถมพวกเฮาเห็นบ่หน่วยบักบานมันอยู่ซื่อๆได้บัดนี้ฝังกักกักได้มันสิถ่าหัวขวนเฮาได้อันนี้ล่ะเฮาจังค่อยว่าซ้ําพ้อพวกเฮานี่เฮ็ดหยังก็ยากเฮาฮู้อยู่ว่าหัวคิดปัญญาอาจจะบ่ตรงกันแต่ถ้าว่าเฮาอยากสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมันก็ตรงกันล่ะเด้มันก็คือกันล่ะเด้เฮาสู้เพื่ออยากเอาสร้างเฮาขึ้นไปเหยียบหน่วยบักบานนะเดี๋ยวนี้นะเออเฮาอยากกลับบ้านเฮานะเดี๋ยวนี้เป็นหยังบ่สู้หนทางเส้นเดียวกันซะเออไปนํากันซะถึงอันอื่นมันสิบ่เข้ากันเฮาก็พยายามคุยกันหลังใหม่ให้มันดีกว่าผู้ข่าว่าเฮาก็สิได้เพิ่งว่าโอ้ยพวกท่านเฮ็ดถูกแล้วเด้นี่เออพวกท่านสิพาพวกเฮาไปพวกเฮาประชาชนเด้เออบ่แม่นนักการเมืองรอท่าสนับสนุนออกรายการนี่ก็สนับสนุนพวกท่านนั่นนี่นะเออพวกเฮานี่บ่ได้ไปวนพวกท่านดอกขอแต่ว่าขอให้พวกท่านนั่นดําเนินให้มันได้เฮาบ่เพียงแต่ว่าเว้าไปประเทศลาวพุ่นเฮาบ่ได้บัดอยากไปเว้าหยังให้ไปมีแต่ไผอย่ามาต้องได้ล่ะเออคันต้องก็สัตว์คืนคือกันเห็นบ่เพราะว่าเฮาบ่ได้ไปต้องเพิ่น
พิ่นมาต้องเฮาก็สัตว์กืนคือกันนี่แล้วแม่นบ่ล่ะอันนี้แล้วเฮาจังค่อยว่าอยากให้พี่ให้น้องต้องเข้าใจในการต่อสู้เฮาสู้ไปหลายเท่าใดหลายปีเท่าใดพันแห้งพากันลงเหวกันหมดมันก็ตายแล้วเนาะแนวนี้เนาะแทนที่ว่ามันสิก้าวหน้ามันสิไปหน้าเฮาสิมาให้มันสวยคือสวยมักปีนี่บ่ได้เด้มักปีนี่มันสวยลงสวยลงได้บาดนี้นะเออแทนที่มันสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปทั้งหน้าพวกเฮาเราเฮ็ดจนว่าบ่เป็นตาอยากฟังแล้วนะเห็นบ่เฮาอยากให้มันคึกคืนตั้งแต่ 3-4 ปีผ่านมาพุ่นแต่เราองค์การขึ้นมาโอ้ยคึกคืนหลายตอนสมัยอันนั้นดาวเทียมมีอยู่ในลาวโอเวอร์ซีโอ้ค่ะไผก็ย่องแท้ย่องว่าว่ารายการแต่รายการออกมานี่ไผก็บ่หนีจากหน้าทีวีว่าซั่นซะไปได้เบิ่งสบายดีเชิญเด้อลูกเด้อเชิญเลยจ้ะเอ้ยสบายดีลมสักหน่อยเนาะเชิญเลยลูกเชิญเลยจ้ะได้เห็นนั่นเฒ่าโยมาเว้าก็แม่นถือแหละลูกน้องนุ่งอยู่เมืองลาวอือฮึเอาอยู่เมืองไทยน่าดีแหละเอามาเบิ่งคนลาวในการต่อสู้เนี่ยเขาได้มาเบิ่งเลยบ่มันบ่มีพื้นฐานบ่มีกำลังใจหรือบ่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตน่ะเขาได้เอามาเบิ่งศาสตร์อื่นบ่ว่าเขมรบ่ว่าแถวเขาอยู่นี่เขาจะมีบริษัทบ่หรือมีสมาชิกอยู่เบื้องหลังให้ความสนับสนุนเขาที่ประท้วงกยาอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามใต้อยู่นี่เขาซัพพอร์ตเงินเขาได้เขามีเงินซัพพอร์ตแต่ฮ่องกงประท้วงจะมีอเมริกากับอังกฤษอยู่เบื้องหลังประจุลุกขึ้นได้ที่ขาดกำลังใจทำอิฐไผก็มีกำลังใจขึ้นมาเอาโยกตรงนี้อยู่เมืองไทยก็คือกันข้าเจ้าก็มีคนหลายคนอยู่แต่ก่อนก็คือว่าที่ซัพพอร์ตเขาเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วก็มาหอยมาหน่อยไปเออแม่นแหละเบิ่งแต่3คนนั่นแหละผู้การตาบ่หรือว่านางสอดคำเมื่อเวลามีปัญหาหาเงินจะซื้อคนเด็กหรือว่าซื้ออันหนาผ้าอนามัยนางหลอดก็มีเลยพ่อแม่มันก็ตายก็บ่มีผู้ใดทำบุญก็บ่มีผู้ใดตูนให้เขาก็เป็นตาหน้าสังเวชมันเป็นตัวอย่างนะนี่พวกน้องนุงลูกหลานจะเมืองลาวก็เลยขาดกำลังใจเห็นว่าเขามาเบิ่งย้อนไปสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นขึ้นเครื่องบินนี่เอาสามารถอันนั้นยอมสละชีวิตเพื่อเอาอันนั้นระเบิดทิ้งในเรือของอเมริกาคือศัตรูได้เอาให้ความกำลังใจได้เขาให้ดื่มน้ำสบาทแล้วคนหน้าไทยกำลังใจยกธงสนับสนุนคันคนนี้กำลังใจนี่ตายยอมเพื่อประเทศชาติได้เขาหน่อยมันยอมได้เขาหน่อยแต่ตัวอย่างแม่ตะกี้สมาชิกหลายอย่าลงผมมีสมิลากำลังใจนี้แม่นๆหรอกตอนคิดความมานแม่ก็เว้าออกมาความเว้าก็มีคุมสัตว์มีความเข้มแข็งและมีกำลังใจจ้าแต่เดือนนี้เรื่องการสนับสนุนมันหน่อยลงคนเว้ามันหน่อยลงกำลังใจมันก็หน่อยลงแม่นแหละบางเดือนแม่เว้ามาข้าพเจ้าผมจับของความได้ว่าอยากจะไปพักผ่อนหรือว่าจะไปอยู่บ้านหรือว่าจะมาเฮ็ดอีกอันนี้ขาดกำลังใจแม่ล่ะลูกเฮาสิเอาประเทศชาติบ้านเมืองแท้ถึงบ่อยากเงินคันไผก็มีแต่ว่าบ่ควรสละแม่ล่ะหรือบ่จักสละก็ให้กำลังใจกันอันนี้ขาดกำลังใจถึงมันจะบ่เปิ้นบ่เนี่ยจะให้ลูกหลานลุกขึ้นมาต่อสู้เอาอยากเต็มที่แต่บ่อยู่เบื้องหลังเฮานี่น่ะเวลาขึ้นมานี่เวลาเขาคงมาบ่มีเงินอยากกินนี่นะมันเป็นตัวอย่างลูกหลานต้องนุ่งก็เลยมัดกำลังใจที่ไปไอ้ใส่ในผักรัดที่ไปใส่ในคนนั้นก็เพื่อเป็นนักสืบเขาเจ้าแม่นนะเห็นว่าเป็นนักสืบเขาและการเมืองอยู่ในต่างประเทศนี่ทำอีกก็คือควรแม่นนะขอยกตัวอย่างพันธมิตรนี่แหละก็ได้เป็นเหตุก็คือว่าที่มุ่งหมายข้าพเจ้าก็ดีใจน้ำสนับสนุนน้ำเห็ดไปเห็ดมาเห็ดมาเห็ดไปแต่พระเจ้ามาเบิ่งคือสิมันขาดกำลังใจคนมันบ่สนับสนุนเพราะนั้นแม่นการตัวมันก็มีการเมืองมันผิดตัวได้เขาได้การเมืองอยู่ใส่กันผิดตัวแต่ดูรสท่านกับตัวคือกันเจ้า
เป็นบ่อที่สร้างกำแพงป้องกันมันบ่อแห่งเม็กซิโกไปเห็นมาเห็นได้หน่อยหนึ่งยุทธ์วันนี้ได้เห็นในการเมืองเพื่ออยากเอาคะแนนเพื่อเอาเสียงข้างเสียงอันนี้สันใดขาพระเจ้าขอประหยัดตีในการต่อสู้ของเพิ่นถึงจะได้น้อยหรือได้หลายหรือมีการขาดต้องปกครองก็เป็นของธรรมดาคนทำงานมันก็ต้องมีกลิ่นแม่เข้าใจได้ขอด้วยลูกแม่มาเนี่ยใส่แม่จกใส่เงินเข่ามาใส่น้ำบริกินจักจอกหักโยความหักฟ้าขนาดผมเองนะคนอยู่ในเมืองนอกผมมีเงินถึงจะเป็นโรคโควิดรัฐบาลก็จ่าย 1,200 ไอ้เกคนทุกคนเอาออกมาดูว่า10-30ดอลมาให้มันเบิ่งน้ำใจกันตัวนี้ขนาดจักอยากให้พ้นเสียสละพระเจ้าเกิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันจะบ่ได้คืนยากแต่บ่ให้ศัตรูมู่มานี่ครับในการต่อสู้นี่น่ะไผก็บ่รวมกันเจ้าแม่นบ่ยอมพรสันพรยาวกันเอาตัวนี่น่ะไปเป็นมีคดขวางในการต่อสู้ขององค์การต่างๆต้องเปิดประตูให้เขาเปิดทนทางให้เขาก็ต้องขัดกันเจ้าแล้วจะได้เขาได้ความผิดนี่น่ะมันมีจำกันทุกคนบ่มีผู้ใดดอกผิดบ่มีผู้ใดเพอร์เฟกต์ในโลกในพุทธเจ้าเพิ่นยังเว้าเลยอยากจะไปซ่อหาคนที่อันน่ะบริสุทธิ์นี่น่ะเหมือนกับไปซ่ออันน่ะเข็มในมหาสมุทรมันบ่มีดอกในเพอร์เฟกต์มวลมนุษย์เจ้าบ่มีศาลใดบ่มีกฎหมายใดบ่มีประธานนี่บ่ดีใดบ่มีเพอร์เฟกต์ฮิสโตรีนี่มันมีทั้งดำมีทั้งขาวเอาสิไปกั้นกองไงให้มันดีหมดมาเป็นผู้นำมันบ่ได้จะนั่งบนท้อนอยากเพิ่นเป็นมาก็ให้เพิ่นเป็นให้เพิ่นเป็นหรือว่าใครอยากเคยเป็นมาใครเป็นเป็นแสงจะนั่งให้ใครเป็นเพิ่นเป็นเป็นขึ้นมาได้ข่าพระเจ้ากบมาขึ้นไปเบิร์นมีเป็นอย่างมันจึงสลายมันจึงสลายเรื่องความอนาคตพลาดมันก็มีแต่ใบใหญ่มันหลายเกินไปคนลาวเขานี่มันน่ะทางคนอภัยได้ง่ายได้ขอเจ้าแม่คือซากอื่นได้ขอหน่อยพระเจ้าพิจารณาสิซัวปานใดก็ยาแต่ถามให้ดีนี่เขาลืมแม่นบ่เขาจะโทษได้มันบ่ต่างซากอื่นได้ซากอื่นนี่คันมีที่ซวยเขาบ่เอาแล้วได้เอาได้จะใครจะนั่งบุญทอนบ่หรือว่าแสงกินตะไลบ่พวันลังบ่กลับใหม่เปลี่ยนใหม่แต่คนลาวนี่เหลือพอลืมง่ายไอ้พวกเจ้ามาเห็นนโยบายดังเดิมนี่ต่อสู้น้ำกันและจะไปคัดกันจะไปโจมตีกันมันในที่สุดแล้วบ่มีผู้ใดที่เป็นผู้ต่อสู้เป็นแกนนำเลยทั้งในก็ยับยั้งเพิ่นทั้งนอกทั้งนอกก็บ่อุ้มสู้แม้แต่ยานามแอปเรียวก็ยังบ่มีเงินบ่ซื้อให้เขานี่เข้าคุกนี่น่ะ20ปี18หรือ12ปีนี่บ่มีผู้ใดเบิ่งโจนี่ที่มาเว้านี่แล้วก็เป็นแกนนำต่อสู้ไอ้นี่แล้วก็ดีพระเจ้าก็เคยได้ส่งเงินทานเข้าไปไปเป็นยูเนียนให้ในการเอาโยนี่เอาโยได้ล้มกับข้าพเจ้านางพวกคน3คนอยู่ในคุกนั่นต้องให้พ่อแม่เขาข้าพเจ้าทำบุญข้าพเจ้าบ่แม่นว่าไปก่อกันร้ายแต่ข้าพเจ้าช่วยคนถูกเอาเงินไปให้เขาตามที่ศรัทธาของข้าพเจ้าแต่ว่าคนพวกที่ถูกน้ำนี่นะเวลามีปัญหานี่นี่ควรเข้าใจเขาเฮ็ดเพื่อประเทศชาติตัวเองและความสั่งของตัวเองนี่นะอย่างน้อยก็มาลดน้ำลงกันเอาให้ผู้หาผู้ซื้อฟ้าไปส่งไปให้เขาพ่อแม่เขาไปซอกเกี่ยวเขาได้เงินแล้วจึงขี่รถจ้างรถขึ้นเมืองไปหาลูกตายสุกันนางหลอดกับประกันนาสุกันเนี่ยเป็นบอยเฟนอันเป็นแฟนกันอะไรนะส่งก็ส่งให้แม่สุกันท่านเอาไปให้ไปเขาคุกอยู่นางหลอดท่านด้วยพอได้ซื้อผ้าอนามัยแล้วก็เพิ่งกระสวยตอนนี้มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วผู้ใดถิ่มแล้วที่จังใดบ้าน3คนตัวนี้เนี่ยนะมันกระจายไปทั่วประเทศเขาพึ่งลาวนอกก็ได้แล้วประเด็นเป็นบ่อการล่มของยานางบุญด็อกเตอร์บุญทอนเพิ่นเพิ่นก็มีวางโฟกของการข้าพเจ้าเบิ่งเป็นทำอินนี่โอ้ไปนี่ไงก็คือดีใจฟังข้าพเจ้าก็ได้ช่วยเหลือบ่แม่นตีเพิ่นข้าพเจ้าก็มีผิดเพิ่นก็มีผิดแต่อย่าช่วยให้มันหลายเกินไปและอย่าให้มันหมดกำลังใจต้องกลับขึ้นมามาสู่ใหม่เปลี่ยนทิศทางใหม่หน่อยพระเจ้าคือวันสองสันแดงดินตะไลก็มีนโยบายดีเอ้าดีหมด
ทางนี้บ่ดีก็มีเอาสมดีก็คือกันเพิ่นก็ไปเดือนที่240แต่ว่าถ้าหากอาวัดโอ้มันไปบ่ได้แล้วเอาก็เปลี่ยนไหมอ่ะตัวนี้ซื้อให้มาเปลี่ยนเพราะเขาสิเป็นร่วมกันนี่คืออย่างที่240นี่หลายคนก็ให้คะแนนว่ามันบ่ได้แล้วโหวตออกมาบ่ได้เขาก็เปลี่ยนทิศทางใหม่ให้มารวมกันให้มาสมัครกันให้ฮักกันไปตีไปสินนินทาของกันซึ่งกันเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแกนนําใดที่จะต่อสู้พันธมิตรก็ล่มพันธมิตร2ก็นั้นมีอนาคตผมด้อยอยู่หันบ่มีผู้ใดบ่กล้าที่เข้าไปเสี่ยงเลยสถานีแล้วสีเฮาก็มีแต่2เผ่าเพิ่นก็อาศัยคนอันนักการนักวิชาการต่างๆโทรเข้ามาแม่นแหละเพิ่นก็ประกาศว่าเพิ่นเป็นผู้นําบ่ฮู้การเมืองเพิ่นก็มีเสียงว่าเฝ้าสถานีเจ้าแม่นตอนนี้เฮาสิเฮ็ดแนวใดเฮาสิเฮ็ดแนวใดไปงอนข้าเจ้านี่น่ะอยู่นี่น่ะเขาสามารถเปลี่ยนให้กับไอเวียดนามเข้ามาถึงกับอเมริกาให้ไปคุ้มครองได้นะแต่ว่าลาวเขานี่เขาเชื่อจังไหนเขาบ่รู้ว่าจะเพิ่งเขาในไหนอันนี้ก็ขอฝากไปเจ้าพระเจ้านี่ก็พูดซึกว่าเอ๊มาเบิ่งนี่มันเหมือนสมัย1990เอกี้นี่ในพลในพันเพิ่นก็เสียไปผมมีฮอตทีวีประสมกันและก็มึดไปในพลกองแลบ่เพิ่นก็มึดกำลังใจเพิ่นก็กลับไปมึดมรณภาพอยู่ฝรั่งเศสพระเจ้าอนาผู้แอร์เพิ่นก็มึดบุญไปแต่ทั้งเจ้าฟ้าสุริยวงศ์เพิ่นก็เพิ่นก็บ่ฮู้จักสิไปเล่นแนวใดบัดนี้นะจักเป็นไผต่อเป็นไผแล้วสิเอานโยบายใดนี่เขาออกโผออกมามีเจตนาแม่นๆแล้วเพิ่นบ่ฮู้ว่าจักเฮ็ดแนวใดสิเอาเป็นรักเป็นแกนเป็นสารก็ได้เหมือนต้นกล้วยมันบ่มีแกนเลยนะลมพัดมาบ่มีหยังสุดมันก็ล่มหายเพิ่นก็บ่กล้าจะเสี่ยงว่าจะไปเล่นนําองค์การใดแม่นๆข้าพเจ้าก็ขอฝากไว้ว่าท่านถ่ายเจ้าเฮ็ดเทศเขาต้องมีเรียนเหมือนโทโยว่าเขาจะเป็นบริหารประเทศเขาต้องมีเรียนวิชาเรื่องนั้น mm-hmm. เขาต้องถิ่นสลาและไปเขากับพวกเวียดนามใต้ในช่วงเจ้าเห็นอะไรสามารถไปปันสมองเปลี่ยนพวกไซงอนไปเปลี่ยนว่าพวกฮานอยนี่นะเด็กกล้องนี่เปลี่ยนเขามาอเมริกาเลยเขาต้องไปเฮียนน้ำเขาไปล้มไปฟังเขาจดไว้ mm-hmm. ฟังเขาก็ยาแต่เอาความรู้เขาเขาพวกมาเขาคือพวกแก่พวกมาอเมริกาเป็นศัตรูขากันเข้าไปยังมา มาดูน้ำเขาปกป้องประเทศของเขาได้เขาหน่อยเจ้าแม่นะอันนี้ขอให้คนลาวเขาสามัคคีกันจะพิษกันจะคัดแย่งกันและก็ยอมวางตัวให้มารวมกันให้มาฟังคำกันและต้องสนับสนุนผู้ใดต่อสู้แม่นะนี่สถานนี้เขาก็ต่อสู้สะพเสียสละขันใดเขาหน่อยเจ้าแม่นะอันนี้เมืองลาวกันต่อสู้สามประตูเอาแพ้มาก็หายไปไอ้ลืมไปยาสุดไปคืนอ๋อพอจะกินหายเงินร้อยหนึ่งโฆษณารอบวัดดีเป็นจังใดกูขับมันก็บ่ดีใจอันว่าเป็นห่วงอยู่จักสิไปให้ไปเห็นหยังไปเห็นมาคนลาวก็เลยว่าคนใดป่าน่ะบ่ได้มีเห็นมันก็โผไปโผมาเฮ็ดไปมาพวกได้ทานพวกฮะทานแห่เขาก็มาเอาไปกินหมดถ้าชาติอื่นหมดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แม่นเขาเบิ่งว่าพอคนในนอกอันนี้เจ้าๆได้สอนไผขอให้ฮักไผแทงกันอย่าเอาตัวเองไปกีดกั้นในการต่อสู้กับแม้แต่องค์การ2 3คนก็อย่าเอาที่ต่อสู้ตัวประเทศนี้เอาฮู้ปัญญาคันที่เข้าไปบ่ต้านเอามีเป็นเตือนว่าเออนี่มันบ่แม่นเด้อเอารวมกันแล้วก็สนับสนุนกันอันนี้เข้าไปโทรศัพท์ออกมาแว่นตาเอาไปให้มืดมันก็โพสต์อันนี้นะเฮ็ดไปมาบ่มีตัวเองแล้วจะเป็นผู้ต่อสู้มันบ่มีผู้ใดได้ที่เป็นสมาชิกทหารมันก็ต้องมีกองทัพตัวแต่ซึกมันก็ต้องมีลูกปืนตัวบ่มีลูกปืนอันเดียวแล้วจะไปสู่ได้ใดไปดวงเดียวข้าพเจ้าว่าในเฮือนนี่เจ้าไปดับเบิ่นแล้วนี้เดียวดอกเดียวอยู่ในเฮือนโคจะสิบ่เห็นบ่อือหือให้มันสว่างทั่วโลกหน่อยแม่นะอันนี้ก็ขอขอบใจโอเคขอบใจหลายโอเคขอบใจหลายลูกโอเคอยู่ดีมีแรงเนาะจังว่าก็เว้ายากเนาะในการต่อสู้เฮานี่สถานีของเราโอเวอร์ซีนเหลือผู้ขากับทานกระปุก2คนเท่านั้นแต่บ่แม่นองค์การเป็นประชาชนที่มานั่งรับโทรศัพท์ให้พี่ให้น้องโทรเข้ามาออกความคิดความเห็นนํากันว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันเป็นจังได๋เห็นบ่คือเฒ่าอยู่อันเฒ่าโจ้นี่แหละเราอยู่เมืองไทยอ่ะเฒ่าซั่นจ้ะ
ดร.คำก็เว้าแล้วลายเล่าก็เป็นหมู่เดียวกันกับพวกอันเฒ่าสุการนางหลอดพวกที่เขาเจ้าติดคุกอยู่ซุมื้อนี่แหละเห็นบ่อันนี้แหละในการต่อสู้ของเราเราจังค่อยกล้ากล้าออกมาเว้าซะไอ้หมู่เราก็ถูกจับแล้วแต่เราก็เฮาก็ฮู้ดีว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็บอกเราเองเห็นบ่ถ้าว่าหมดทุกคนคิดมีจิตใจต่อสู้นํากันก็มาซอยกันเว้ากันว่าเห็นบ่อย่าสู้ว่าตู่บ่อยากเฮ็ดแล้วก็บ่ต้องเฮ็ดผู้ใดเอาต้องเอาจิตใจมาเฮ็ดมันจักค่อยเฮ็ดได้คันสิมาตัวมาหยั่วกันนั่นจักสิเฮ็ดไปอ่ะมันมีประโยชน์หยังนี่อย่าลืมว่าในการต่อสู้นี่หลายคนก็หลายเสียงคันเว้าเข้ามามันก็คักโลดคือสมัยแต่กี้เนาะสถานีมีดาวเทียมโทรศัพท์ของผู้ขาเนี่ยจนไฟสิใหม่มื้อหนึ่งยางว่าบ่มีคนเว้านี่ก็20คนล่ะจนว่าญาติกันเว้าได้เว้ากันผู้ละเล็กละน้อยเว้าซั่นซะแล้วมันก็มีกำลังใจคือดร.คำเว้านี่แหละเฮาก็ปื้มเจ็บก็บ่เจ็บจักเถื่อย้อนหยังย้อนอยากบ่อยากให้รายการเฮาหายบ่มันต้องสู้จิตใจเฮามันเป็นแบบนั้นสบายดีสบายดีอ่ะเชิญเลยท่านเชิญเลยเจ้าเชิญเลยเจ้าเพิ่มมาเติมน้ำเพิ่มเล็กน้อยเจ้าบอกมากับแม่นนั่นแหละเจอคำพันหลอกมากับแม่นอยู่ถามว่าคนหน้าเขาเข้าใจน้ำกันแบบเป็นหลอกมากกว่านี้นี่ใครหลอกว่าดีเรื่องเรื่องนี้มันดีเลยถ้าสามัคคีกันมันดีแม่นเนี่ยเป็นใครจะเอาชนะพวกสามัคคีนี่บ่ได้หรอกแม่นอ่ะเอาเข้าใจคนนี้มันก็ดีที่สุดแหละคือไผว่าขึ้นมามันก็แม่นเจ้าในความสามัคคีหาแพงแต่ว่าส่วนบุคคลเด้บัดนี้เฮาบ่แม่นโจมตีได้อันนี้เฮาอธิบายเจ้าแม่นล่ะแม่นล่ะบ่แม่นบ่แม่นโจมตีคนนั้นคนนี้แต่อธิบายอธิบายอยู่บนไหนบนว่าคนว่าบุคคลนั้นหั่นเฮาเฮ็ดเพื่อไผเฮาเฮ็ดเพื่อหยังเขามีความเจตนาอันใดเพราะนั้นมันขึ้นกับขึ้นกับส่วนบุคคลเท่านั้นเนื่องว่าไอ้บุคคลนั้นที่เห็นว่าต้นนี้อักษาดบอหรือแพงศาสตร์บอมิสศาสตร์นิยมในสมองตัวเองบอเสือศาสตร์ตัวบัวถิ่นบัวป้าบออย่างไอ้ประเทศศาสตร์เฮานี่ขึ้นมาเป็นหน้าคือเก่าคือเดิมที่ว่าเฮาสมัยก่อนสมัยพระราชาจักรดาวเฮายังมีอยู่ขนาดหันมันก็เรื่องนึงแต่ว่าว่าที่เฮาควรคือแต่ละบุคคลหันมันคิดบ่คือกันเนี่ยมันยากถ้าว่าเฮาคิดคือกันได้หันมันสบายเฮาอพยพมานี่เพื่อหยังแต่สาเหตุอะไรเฮาจึงได้อพยพนี้จากประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาบ้านแต่แสดงทางนี้มันมีเหตุผลอันใดเฮาได้มาอยู่ดีนี่เพราะเหตุใดเป็นหยังจังหวัดอยู่ดีเอามานี่เฮาอยู่ดีก็ยังบ่มีความดีใจอยู่แล้วบ่เพราะว่าบ่แม่นประเทศเฮาแท้ๆบ้านเมืองเฮาอยากอยู่กินแบบใดนําทงให้ทงหน้าเฮาก็พอใจนะถ้าว่าอยู่บ้านเฮาแท้ๆแม่นะแม่นะเอาบ่มีคนกดขี่ข่มเหงเฮาไหนในสมัยก่อนไหนแม่นะไปเลี้ยงไก่อยู่ทงหน้าก็บ่มีใครไปบอกเลยว่าไปนอนบ้านเด้อบ่ให้จะมาอยู่ทงหน้าบ่มีไดแม่นๆปกติอันนี้มันส่วนชิบหายว่าให้เจ้าเฮ็ดหยังนี่แล้วคันเว้าเรื่องแบบนี้ก็เว้าเรื่องสามัคคีหั่นแต่เรื่องนึงผู้ขาสิพร้อมอยู่แล้วเรื่องสามัคคีหาแพงนี่เพราะว่าเป็นหยังจังว่าซั่นมันถ้าบ่มีคนสามัคคีหาแพงเฮาไปต่อสู้กับพวกใดก็บ่ชนะเขาเฮาต้องมีความสามัคคีกันหาแพงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีหยังก็มาออกแรงปั๊มคอยเหลือซึ่งกันและกันคือเราสิเป็นนักอย่างสิเจ้ามาซอยสาเราสินี่มาปากมาบอกน้องกันกันยังดีเพราะว่าซอยพอซอยเงินซอยทองอะไรบ่มีมันก็บ่มีอยู่ค่ะเขาใจอยู่บ่มีมันก็ซอยมาแน่เจ้าถ้าคนเลือดเชื้อเพิ่งปลาพันบาทแต่เท่าเกินนะมันก็เป็นอย่างสั่นถ้าเล่าเรื่องตามใจหันมันก็เป็นแบบนั้นวันนี้คนที่มาที่มันมีแนวคิดแตกต่างกันมันส่วนได้หันมันใส่ซึกเพราะมันเองดาวแดงแม่นแหละเดียวแดงเพราะเรียนว่าอันนี้โรงเรียนว่าโจมตีแล้วอันนี้แม่นละไหนจากเห็นครับตัว
มาตายอีกครับเป็นโตเป็นตนเป็นตัวนี่ไหนหมอมันยากอ่ะวันนี้ส่วนร้ายมันใช้เป็นใครเด้อเขาหันส่วนร้ายเป็นเขานี่แหละมาก่อเรื่องให้เฮาเฮาเฮ็ดคือเขาว่าผิดนะหมอมันเพราะว่าเขาก็จะให้กระบวนการต่อสู้นี่ก้าวหน้าไปไปทำลายพวกตัวเขานี่นะหมอมันยาแม่แน่เออแต่ว่าแบบนั้นจะมันก็ว่าจะว่าบ่ถึงเป็นบ่ถึงยุ่งสัตว์เห็นไปยับก็เผลอมันก็ว่าจะเองหันที่ผู้ถือหันเป็นเข้ามันมีซ้ำอีกมันเป็นยังสัตว์ไหนมันมีปัญหาแต่คนหน้าเขาเองมันพอไปเป็นคนหักใส่เขามันไข่บ่อนอ่ะมันโมเมนต์มาเต้นอยู่ในตุกนี่แหละมันมาแต่ก่อนคนไหนอันเรื่องนี้มันมาแต่มันมีต้นเหตุมันมาไหนมันมีตัวเหตุของมันมากจะคิดว่าเขาบริโภคมาทางเข้าไหนอยากคิดไหนมันมีร้ายแท้ๆไหนพวกเขาโดนมาครับเขาแต่งมาโดยเฉพาะพอมันยากไงเพราะนั้นแหละตัวควบสมานสมาธิมันมีเขาในเหตุแต่มันคือพวกเขาเหตุเขาดึงคนนี้จากในการต่อสู้ที่แท้จริงครับมันโมเมนต์ว่าธรรมดาไหนมันมีหัวเจ้าหัวหน้ากูแน่นี่ก่อนภูเขาเจ้านี่เพราะว่าภูเขามีเห็นมีผลมีตัวตนไหนเอาเป็นว่าโจมตีคุณนั่นโดยบ่มีเหตุผลบ่โจมตีเรื่องนี้บ่เอาทุกกระโดดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยบ่มีเหตุบ่มีผลบ่แม่นไหนบ้านเฮาจะแตกแหลกขาดมันเป็นหยังเพราะย้อนตัวเดียวนี่จ้ะพอบ้านเฮาแตกซึกนี่ซึกบ้านเฮานี่มันซึกหยังซึกเครือญาติเพราะจะถนนอันนี้อันนี้เขาบอกให้มันจ้าๆโดดมันจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างมันยากตัวไหนยากคนว่าทั้งในกลายเป็นทั้งนอกทั้งนอกเขามาอยู่ทั้งในขนาดนี่นะไอ้ในท้องมักกลับเกิดเป็นนอนสำหรับพ่อแม่คนว่านี่แหละโตมันยากก็ต้องคิดแนวอื่นว่าเขาก็เป็นยังจะเห็นแบบนั้นเขาขอเป็นยังจะเห็นแบบนี้มันว่าเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วมันมากคือกันมันต้องเห็นคือกันอยู่แต่ร่นน่ะไอ้มันเขาน้ำเท่านี่โอ้ยมันหัวรอเจ้าแล้วไอ้จังสันวะเพราะว่ามันเขามาเข้าว่าโมถือกว่าเพราะว่าเข้ามาจมมาดาปอมอีกเพราะเธอแน่ผมเป็นยังรอปอมอีกการเมืองมันก็บอกจังมันเป็นมันปล่อยมานานมันเพราะว่าจังสันไหนบ้านี่แม่แหละผู้เลยบอกเข้าใจกับดงเสือข้าลงปอมไปว่าเหตุผลมันเอ็นเหตุแนวไหนมันเป็นแนวไหนพวกมันก่อนมันจะว่ามันเป็นยังมันจะมองแบบนั้นเขาว่าถ้าว่าเขาเป็นคนถือขันเขาควรมาเป่าจ่าว่าโอ้มาลงกันก่อนว่าควรเห็นบอลนี้มันบุตรถือเรื่องพ่อแม่พี่น้องเป็นบอลนิยมส่งสอบเขาเป็นมั่งฟูเป็นจะเข่ามาเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นจะมาซอยเดือดขาดนี่เป็นผมพอใจว่าเขาเห็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงกันซะมาโอ้มาลงพวกนั้นพวกร่างกายนั้นต้องเป่าแบบนี้หรือเขามาเป่ามันจะถือต่อเมื่อไรมาเขาจะเห็นดูถูกพอเห็ดเฟซบุ๊กออกมาดามาว่าแม่นั่นมันโอ้คัดขวางเมื่อวานการต่อสู้ซื่อๆเพราะงั้นมันจุดยังสันไหนมันโมเมนต์มันโมมีตัวตนไหนอันนี้ขันบอกเรื่องเจ้าไม้ป่ะแต่ผู้ขายจะบอกเรื่องเจ้าไม้ถ้าเขาจะเป็นผู้นำถ้าว่าผู้นำอันนี้ผู้ขายกับโมเมนต์ผู้นำเด้อเจ้าแม่เขารักการเขารักการเขาสร้างขึ้นมานี่โมเมนต์บอกก็บอกขอต้องหูจักนายว่านี่มันว่าพวกนักปัญญาชนทั้งหลายพวกเตียนหูนักศึกษาปัญญาชนทั้งหลายผู้คนจะนำพานี่ผู้นั้นสดานักแดมได้เฮ็ดถือต้องมีกฎมีเกณฑ์ของเพิ่นแต่ก็ออกมาเป็นหัวหน้าบรเป็นผู้นำพาแสดงตัวขึ้นมาเป็นคนไหนคนหนึ่งผู้นั้นมันจำเป็นผู้นำถ้าเป็นว่าอยากนำพาอยากให้คนเชื่อถือหรือว่าอยากเฮ็ดอยากทำบอกเป็นว่าเป็นนายเดียวเมื่อกี้ลูกน้องบุไรนั้นเหมือนนายตีลูกน้องตีกันอะไรจะตีนั้นเหมือนนายโยบายของเจ้าเองนี่ตีบุไรนั้นตีคือเจ้าผิดเพราะว่านายโยบายนั้นเป็นเจ้าผู้ใหญ่นั้นต้องรู้จักว่าไปทางไหนไปทางถือหรือไปทางผิดถ้าว่าเป็นผู้นั่นแท้ๆเป็นผู้ใหญ่ว่าซะอันนี้ว่าตัวอย่างคือว่านายกประเทศนี้ก็ได้แต่อันนี้ผู้ขายยกตัวอย่างคือเพราะว่าปุ๊บมันก็บังคับมันจะมีนายโยบายด้วยนายโยบายกับยามันนะมันจะไปใส่มันบอกว่าน้ำง่ายมันไปใส่แต่ว่าวันหลุดถ้ายังมากๆนี่ข้าพเจ้าด้วยเป็นผู้นั่งนี่ปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าเป็นเสื้อหน้าสรุปบอกเป็นยังกระเดียกแกออกมาจุดก็เ
ันบ่แห่น้ําคนมันไปไสมันอยู่บ่ไปไสบ่มีทางมันบ่มาดอกขอมาดูลูกให้เป็นตัวอย่างน้อยๆนึงให้เป็นตัวตามตัวตีก่อนไหนแหละเจ้าออกประกาศมาเบิ่งลูกแผ่นไทยบ่แห่น้ํามันสิไปทางไหนกะยานั้นมันบ่นายกใหม่อันอื่นมันบ่เหนือจากผู้นําไปทางไหนดอกไปไสบ่ได้มันเฮ็ดไปซื่อๆมันบ่มีผู้นํามันก็แก้ทางกันไปของสํานักแหละก็เต็มใจให้มาดูยิ่งเล่นเพื่อนน้ำเดียวเขาก็ยังตีกันไหนถูกไหมเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกเบิ่งเขาว่าผู้นั้นพิษผู้นี้ถือจะตีกันแล้วดูเลยอันนี้มันบ่ถืออันนี้มาเรื่องขอพวกนอกก็คือกันนั่นแหละผู้นั้นก็คือเขามาเปรียบเทียบเรื่องควบคั่วซะเป็นเรื่องน้อยก่อนลูกมันก็มีได้คนบางคนมันก็ดื้อบางคนมันก็เป็นโจรก็มีไหมพอเป็นมาดีพอได้ลูกแค่แปดคนบางคนนี่ถ้าคนบริเวณมาขึ้นนโยบายของพอปัจจุบันไหนถ้าพอบังคับมาหรือบอกว่ามันผิดมีกฎมีเกณฑ์ในครอบครัวว่าโอ้ดูเจ้าเห็นแบบนั้นไหนครอบครัวเขาบ่สบายกูอยู่เย็นเป็นสุขไรเจ้านายเขามาเขาจับไรมันหมดถือดูเลยนั่นเพราะนั้นเมื่อกี้ผมฟังคนพอคนแม่นไปเมื่อกี้ไปเขาเข้าไอ้เขาบอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปมาหาสู่กันถ้ากันไปเห็นยังกันไปสาปาอยู่บนนั้นเท่าเรียนนานน้องมันกระโบกแล้วของนายคนมันคนละแจไปคนละโมกบ่ได้แล้วไอ้พอเห็นผลคนเดียวมันก็ตายสิมันก็เป็นแดดจังซั่นนะสําหรับเฮาเป็นผู้นําแบบลูกหันมันไปใช้กะยามามันมาหันแน่มาอยู่ในหันแน่ในกลางมื้อเนี่ยเห็นบ่เขาเป็นประเทศบ่พอเป็นประเทศซะไปถ้าอันนี้ประเทศเฮาแตกแล้วเจ้าที่เขายังเป็นประเทศอยู่ซะมันสิไปใช้ทางไหนมันก็อยู่ในกลางมื้อของนายกหั่นแน่มันสิไปใช้นายกก็ทํายกเบิ่งมันบ่ยกอ่ะมึงไปมึงกูสิยกพรรคมึงนี่มันก็เสร็จแหละมันเป็นยังสั้นหนาออกมาเป็นยังสั้นเรื่องของมันเท่ากับปัญญาว่าผู้น้อยมันก็ยุบสมควรผู้น้อยแหละผู้น้อยก็บ่มีความสามารถตายก็ต้องผู้ใหญ่แหละผู้ใหญ่ออกมาประกอบตัวแน่ไรมันก็เป็นแนวนั้นแหละเขาก็อาศัยหันแหละว้าวเอาคนไหนก็ต้องมีผู้นำหันแล้วแม่นะตอนเรื่องผู้นำอันนี้เอาว้าวว้าวเรื่องสมาชิกเนาะครับเรื่องผู้นำช้าน้อยเจ้าแม่นะพวกดีบ่ดีหรือบ่วังดีเจ้าเฮามันก็บ่วังดีอยู่แล้วจังมันก็บ่วังดีกับเฮาแม่นนะพวกคําเล่าเนี่ยก็มันพวกดาวลิงทั้งหลายเออแม่นล่ะลาวลิงนี่แม่นกันมาอือแต่สิว่าวิธีไรก็ตามเฮาบ่นี่มันคําเล่าจนนึงคือดาวแรงบ่เอาผลประโยชน์ซับซ้อนมันว่าเออเอาผลประโยชน์ซับซ้อนคือว่า1มันจะได้ตําแหน่งไปสอโกงน้ําเขาทีนี้เขาสอโกงเขารวยได้มันว่าอืมนี่ครับไอ้ยี่ห้อมันบอกกันคุณนะฟังมันบอกกันเถอะต้องเกือบจะบอกให้ซ้ำเถอะจริงผมไปบอกมันว่าห่วยว่าไปแล้วทีนี้เขารวยได้อยู่นี่คนนี้ยังนะเอาประวัตินานหมอเป่ากันกระเป๋ากันกระแฮได้มันมีเงินกระแพงกันไปปุ๊บกันไปได้เจ้ามันบอกว่าเอาเรื่องการต่อสู้ได้ตัวเรื่องต่อสู้มันก็เสียชีวิตจะว่าแต่มันเกิดเรื่องตีกันขึ้นอีกก็เป็นเรื่องง่ายเลยคนหน้าเขานี่ไหนเพราะว่ามันยังมันจะได้สมองมาหันบางคนกับมันคนเขาแค่บางคนกับคือเขาเบาไปหูเบาใจง่ายไปผมมีสติสติเขาเป็นว่าที่อยู่ปัญญาแต่ว่าสติบ่เอามาใส่ขาดสติใช่ไหมปัญญาหันมือเจ้าแต่ว่าสตินี่สำคัญไหมมันมีอำนาจกว่าปัญญาสินามันก็มันยากครับเอาแต่แสดงขานมาเดี๋ยวเฮาสิไปเฮ็ดหยังมันเป็นหยังกะยามันหาอันนี้ถ้าว่าณที่อันนี้ยังๆอยู่นี่ผู้ขานี่บ่ได้ไปเหยียบจักเถื่อพื้นสนิทดาวจนตายแม่นน่ะก็บ่เหมือนนะคันว่าณที่อันนี้ยังๆอยู่นี่บ่ซื้อโลดอ่ะแม่นล่ะตรงๆแบบความว่าไอ้กระไผบ่บ่เฮ็ดหนังสือเพิ่นขอแสดงไปกระไผอีกบ่ซื้อนี่แม่นน่ะบ่เหมือนนายมันนี่ดีจังว่านี่อือฮึแต่ว่าบ่บ่เป็นตำแหน่งแปลงเปลี่ยนบ่ได้ปิดดินบ่ปอกปิดอีหยังบ่เขาบ่มากแม่นล่ะนี่นี่ตัวไอ้ดีนี่พวกนี้มันบ่เป็นธรรมดาไหนเขาอ่านเห็นแต่มันยังบ่ทันได้เข้ามาคนไหนผู้อ่านเห็นเป็นไทยรัฐเกียรติไหนมันสิไปคือรัฐเกียรตินี่เขามาปึ๊บมันเอาจะไปดำหน้าซามูชิเอาไปดำหน้าแซ่ให้มันกินแหละเขาพูดว่าพูดว่าสามประเทศไหนจะเดินทันหนอเจ้าบนขันมันก็ออกแล้วจะบ่ต้องเบิ่งอันอื่นหรอกปิ้งฝุ่นอันนั้นนี่ถ้าต้องผู้คนนี้ผู้กินตายนอกเนี่ยกันมันก็บ่สนว่าจะเศร้าเนี่ยส่วนมันบ่เฮ็ดหยังสําคัญมันก็ยังเฮ็ด
ผมสัวเข้ามานั่นแม่นคนตายไปคิดเบิ่งหนาเขาบ่ต้องคิดแนวอื่นน่ะเขาเจตนาบ่ดีอยู่แล้วท่านจําได้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเข้าใจน้ํากันแน่เป็นยังไงก็ให้เข้าใจน้ํากันแน่จังน้อยบ่ร้ายก็น้อยนี่มันยังดีแม่แน่เป็นประโยชน์แก่ลูกแก่ร้านเฮาต่อไปหรือว่าในการต่อสู้ให้เฮาเข้าใจว่าอันไหนมันเป็นอันไหนมันอันไหนชั่วอันไหนดีอันไหนมาทําลายประเทศชาติบ้านเมืองอันไหนมาปล่อยเรือประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญอันไหนมาทําลายประเทศชาติล่มเหวเข้าใจน้ํากันให้จังสรรแน่น้อยๆเท่านั้นแหละลูกค้าก็ดีใจพร้อมเนาะเจ้าโอเคเจ้าขอบใจหลายเลยตาเด้ออายุดีแห้งเจ้าโอเคขอบใจหลายขอบใจใจหลายเนาะสิล่ะแต่ละคนก็เปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนาะคือจังใดเป็นจังใดเฮาก็ได้เอามาลงมาเว้าเนาะให้ได้ฮู้จักการที่ว่าเฮาอยู่ในต่างประเทศนี่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างลอยน้ำขามาคือกันเป็นลาวอุปยพคือกันแต่ความคิดมีการเปลี่ยนแปลงบ่ได้หยังเดี๋ยวนี้เฮาเว้านักนี่แม่นลาวลิงนี่ที่มาวนวายพวกเฮาในการต่อสู้กันแม่นลาวลิงนี่แหละเป็นหยังผู้ขาดจังค่อยว่าลาวลิงลืมเขาเจ้าบ่ได้เขาเจ้าเป็นลาวอุปยพแต่กลับกายเขาก็มาหักหลังพวกเฮาในการต่อสู้เขาเที่ยวไปหลายเทื่อหลายจนเขากลายเป็นลาวลิงทําอิดก็เป็นลาวอุปยพคือกันนี่แหละเว้าในการต่อสู้นี่เก่งโพดว่าสั่นสะไปเรื่องเบาแต่เขาก็บ่ได้มาออกหน้าคือพวกเขาออกได้บานแล้วเดี๋ยวนี้พันผู้สินบ่แม่นร้อยผู้สินเขาเป็นลาวลิงแล้วเพราะว่าเป็นหยังสิว่าเขาเป็นนั้นลาวคอมมิวนิสต์แท้ๆมันก็ยังบ่เป็นเพราะว่ามันยังเหยียบเหงื่อส่องแก้มอยู่มันยังต้องการเงินต่างประเทศอยู่ก็ว่ามันสิเป็นคือลิงลิงนี่มันโดดงานี่สุกเนาะมันก็ไปกินซะก่อนจังนั้นมันก็โดดไปหากินบนใหม่นี่แหละเฮาจังค่อยได้มาเทียบว่าเป็นลาวลิงว่าซั่นซะไปพวกนี้มันบ่ได้อยู่ต้นเดียวกันเด้ต้นไม้ต้นเดียวมันบ่ต้นใดแซ่บต้นใดสุกมันก็ไปกินซะก่อนเฮาก็เลยเอาแนวบ่ได้อันนี้แหละเฮาจังค่อยว่าถ้าพวกเฮาบ่พากันมาเว้าเฮ็ดใดเฮาสิฮู้จักว่าผู้ใดเป็นไผนี่บ่เป็นหยังจังค่อยเป็นกายเป็นลาวลิงลาวเสยคันลาวเสยอีลีก็เสยแท้เสยว่าอันนี้ก็ได้เสยจนบ่ได้สนใจน้ําไปพวกนี้เป็นหยังเฮาจะค่อยบ่ให้ว่าเขาเจ้าเป็นลาวลิงเขาเจ้าเที่ยวไปประเทศลาวแต่เขาเจ้าบ่ได้สนใจเพิ่นแม่นค่อยไปลินไปเที่ยวไปม่วนแล้วก็กลับมาอันพวกลาวเสยนี่แม่นบ่โตต้านไผแต่ก็ฟังเฮาเว้าเขาเจ้าก็ฟังแต่เขาเจ้าเป็นลาวเสยบ่คือลาวลิงสบายดีสบายดีอ่ะเชิญเลยเจ้าเชิญเลยเจ้าโอเคอันน้ำปลาว่ามากมันสิถือเปิดแล้วในกระไรเดี๋ยวเบิ่งแล้วมันลาวลิงมันก็เหยียบเมื่อสองแก้มสว่านเพิ่งแม่มันชัวร์กว่าชัวร์พวกลาวลิงอยู่แถวอันญี่ปุ่นก็คือกันเอาเงินมันเองสั่งมุ่งทางงานวัดว่าลาบไปเอาพระมาใส่เมืองเล่ามาแล้วเอาตุ้งเล่าอันเก้าพงเดือนนิดออมโอ้โอ้ตุ้งเล่าอันเก้าพงเดือนขึ้นโอ้ยอันที่แม่มึงเอ้ยว่ามันมึงเสียสัตว์เสือเนาะบอกเล่ามาเอ้ยว่าสู้บ่มีใจเนาะว่ามันน่าจะมีใจแหละเขาไล่พาขามฝากทำตามขามคล้องมาวัดตู้ตั้งต้นตั้งโตไรมีเงินแล้วไปซื้อวัดว่าร่ามเจ้าไปเอิ้นบักคู่บ้าอันมาจะเมืองเล่ามาอยู่เดี๋ยวเอาทุ่งเล่ามาปักตู้เล่าเขาไปเป่าแต่สองปีมาเลยปีนี้พากันเอาทุ่งเล่าอันเจ้าวุ้งอันเจ้าบักบ้านหนึ่งขึ้นติดวัดไปเบิดโอ้ยอาสีแม่ช่วยว่ะทำไมชุดเชียร์ศาสตร์เกิดเนาะพวกไอ้มาพวกมีใจเอ้ยว่ะพวกเล่ามาเอ้ยว่ะชิแตกได้มาชิแตกแตกฮาดี้ลืมอันคว่ำปวดป้ายเน่าอยู่ในชวนกินอันปลาทุบเน่าหันมันลืมกันบ้างป้าเลยคอยประจักษ์ชีวานะใดเห็นเหรอมันโอ้ยมันน่าสังเวช
ว่ามันพวกเรานี่มันโตสำคัญสำนักการเมืองเป็นคือการอันเพจกันเป็นเปิดอันเฟซบุ๊กตากันมันก็เป็นตาอายโลกเขาแม่แหละที่ขี่ตัวนาตัวเองเปิดเจ้าก็มาตั้งหันตั้งหนีกันขึ้นแตกแยกเห็นเงินเข้ามาได้บ่ได้มันเป็นชีวิตเขาว่าเขาขายประเทศชาติบ้านเมืองเขาผิดกันเขาไม่ได้ผิดกันเขาเองขาดกินแห้งแซ่บแห้งชุกที่เขาตัวเองที่ใต้เป็นคำกำเจ้าเอามาสนับสนุนกันเอาเราไปเดือดหาไปผู้ใดเห็นเงินเขาผู้ใดหนักการเมืองโคตรแม่มันจะไหนอย่างว่าในอเมริกาในทั่วโลกอันนี้ในเห็นฝรั่งเศสหัวในเยอรมันอังกฤษมูนิออสเตรเลียมูนันคือกันพิจารณาเรื่องเงินมันก็คือเห็นกับเพื่อที่มันต้นขามคล้องมาเขาเลยยิ่งว่ามันใต้อามน้ำหนักคล้องมันเป็นพันๆประสบมันก็ยังบอกติดจิตแน่นใจเป้ามามาพิจมาเขียนกันท่านที่เห็นสวัสดีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอีพิษกันสดโตโทรศัพท์หากันกระไรเปิดโคตรแมวอย่างเฟซบุ๊กหันไอเขาโง่วัดมาสีแมวจะติดซัวขนาดตั้งนาจิตเศร้าเศร้าเลยได้เลยของไปตายความมาอย่างสิเจ้าในท่านบ่ถือใจจกคู่ขึ้นมาด่ามันเองตัวเองเนี่ยบ่ถือกันสัตว์จริงจริงมึงว่าควรจะเป็นผู้นำเขาบอกมันเจ้าสัตว์จริงเปิดเฟซบุ๊กมาด่ากันตายเขาหัวควดก็เบิ่งแล้วก็ชกเตะเวทนาเปล่าเลี้ยงก็เป็นแต่เพื่อซ้อมแก้มงานได้ชุกจริงงานนั้นอันมันก็ตายร้ายแล้วอันเปล่าเลี้ยงมันไปเมืองเล่ามามันเห็นบักไดมันหลอดบักไดอีไรไปเว้นแต่เหลือเลยผลละบ้าสลิปมันเขาเอาพอได้เขาก็จีทอร์เอาไว้เลยยิ่งต้องบักไส้เห็นมาจีนั่นไม่สร้างไว้เงื่อนสร้างบ้านจองสร้างมาแล้วพี่น้องน้องนุ่งลูกร้านต่อเอาโกงเอาหาอะไรจะคว่ำไปเสียของเงื่อนเขายาอันตั้งเดชสมบถ้านี่ใส่เกลือใต้แมงเสร็จเลยๆมันก็บอกมีความจำเนื้อสารอันพวกเล่ามาอยู่ในประเทศนอกนี่นะพวกผมมีใจนี่นะพวกม้าน่ะกินเขากินขี้บ้างหัวใจมันบ่ได้กินเขามันมีความเจ็บแสบแน่ใจอย่างพวกเราเสยกันเสยแท้เสยว่าเสยจนบ่เห็นแม่มันยังนั่งเอาแต่กู้แต่กู้ประเทศชาติบ้านเมืองบ่ได้หัวกำนับซ่าไม่ได้เห็นยังกับบ่เสยกับบ่เกี่ยวบ่ของนี่เงินจิตแตกแตกห้าแล้วก็แตกแต่ผู้เดียวผมมีคิดผมมีคำนึงเงินดำหาดำคิดมันก็แพงอันนี้แหละเนาะมันควบสมาธิมันมีปานนั้นจะไปเอาอย่างไรไปสู่อย่างไรกับเขาคนบอกว่าหาสิบคนที่ไปกู้ซาดอย่างไรได้สั่งมันได้ได้แต่ควบหูมีบ่แพ้ขึ้นข่าบ่มีแม่เพราะคิดร้ายสมองร้ายใส่บ่เป็นพวกหมู่นี่ล้นฟ้าปล่อยให้ม้ามาจะบัดนอกฝุ่นคอกหน้าฝุ่นมาเยือนประเทศฝากผ่านเมืองคลายกินสบายนั่งกายขาขึ้นนั่งคนขี้บอกบุญยังยกแต่ป.1 ป.2 ซื่อเป็นประธานาธิบดีของประเทศรู้ทางคลายกายค้าคือทางนางตีพุ่งกินก็บอกตู้มาเรียนบอกต้องเสียงมันแต่ในนั้นยอดยกหมอกที่สามหมอกที่สี่มันบ่มีนะความโมมันนะเขียนตัวซื้อมันนั่นมันซื้อสมก็ยังดีเลยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมหาเศรษฐีจนมัดตู้ต่อรอร้านเขาไอ้มาเรียกว่าไปเกิดอันไอ้เอ้ยอันเนียนเนียนใส่เกิดที่หล่นอันเขามาเนี่ยมันใช้ชีวิตเกิดน้องชิ้นแจ่มกินเดียวอันนั้นน้องชิ้นแจ่มมันจะดีซ้อมสอดเห็นนี่มันผุเลยแกงเขามาอุ้มลูกเขามาทั้งสี่คนคนที่หัวเจ้า
เดี๋ยวนี้คนที่มันนั่งตันค่ำหุ่นเจ้าชีวิตจังบ่ได้นั่งตันค่ำคือมันเดี๋ยวพระพุทธเดียร์หุ่นโอ้ผู้หล่ออ้ายตันผมโง่พ่อสี่ก็บ่จบมีแต่โจรทั้งนั้นพวกเรานอกทั้งหลายพวกอุปยศทั้งหลายสั่งมีใจต่อสู้ว่ามิตาเกียดแค้นเราตาไรยิ่งว่าตอนขามน้ำหน้ามันเลื่อมแมวมันเบิดระบอปวดแมวนี่ตัวใต้เลยโอเคเนาะโอเคโอเคเอาขอบใจได้หลายเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อโอเคเอาบายก็แม่นล่ะมันสำคัญลาวลิงเด้อเดี๋ยวนี้ตู่การนะแม่นลาวลิงนี่แหละได้แล้วเนาะโอเคอ่ะเบิ่งคลิปซะก่อนเนาะแล้วเฮาจะค่อยมาโอ้ร่วมกันมาใหม่เนาะโอเคอ่ะเชิญเลยเนาะและแม้นแต่คลิปนี้จีนประเทศเดียวก็ยังถึง1ตื้อ6ค่อยปลายล้านสหรัฐจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้รัฐบาลโซโปโปลาวที่หนีต่างประเทศอย่างมหาศาลเป็นต้นธนาคารพัฒนาเอเชียธนาคารโลกและรัฐบาลจีนประเทศเดียวก็ยังติดหนีถึง 1,600 ปลายล้านดอลลาร์สหรัฐโดยหวังที่จะให้ต่างประเทศเขามาขุดค้นเอาแร่ธาตุอันประเสริฐต่างๆอย่างหลวงหลายของลาวเป็นจริงใส่แท่นคืนบ่เฉพาะแต่โครงการสร้างทางรถไฟความไวสูงลาวจีนทางการลาวก็ได้ตกลงมอบ2บ่อใหญ่ให้รัฐบาลจีนขุดค้นและเอาไปต่อคำถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของสปป.ลาวอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่8ที่ฮะก็สิ้นสุดลงนี้ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเอาแบบอื่นๆอ่านอ่านว่ารัฐบาลลาวที่หนี้ถึง60ส่วนหอยของรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในคือเป็นเทื่อทําอิฐที่ทางการลาวประกาศออกมาว่ารัฐบาลสปป.ลาวเป็นหนี้สาธารณะ60ส่วนหอยหน้าที่นักเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่าหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลลาวหลายกว่า60ส่วนหอยของรวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของลาวมีมาตั้งแต่ปี2016ที่เป็นหนี้ถึงเก่าตื่นดอลลาร์สหรัฐตามการรายงานของธนาคารโลกเมื่อปี2016และทั้งว่าหนี้ของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นเป็น 65.3 ส่วนหอยคือเท่ากับ10ตื่นดอลลาร์สหรัฐในปี2018และทั้งยังจะเพิ่มขึ้นเป็น68ส่วนหอยในปี2019และหลายกว่า70ส่วนหอยในปี2020ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีครั้งที่8ของรัฐบาลลาวอันเป็นการยากที่สุดที่จะใส่แท่นขึ้นได้ตามกำหนดเวลาท่านสมดีดวงดีเข้าถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะในปีหน้าคือปี2020ว่ามีความยุ่งยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายหลายที่จะชำระเงินหนี้สินได้อย่างครบถ้วนย้อนบ่มีงบประมาณเพียงพอทั้งที่ท่านกล่าวต่อกองประชุมสภาแห่งชาติว่าต้องการเงินเพื่อมาดุลเรียงสำหรับต้นทุนเงินกู้ต่างๆ 10,347 อันนี้ถือว่าเป็นความต้องการแรงทุนที่สูงถือว่าเป็นแรงดุลเรียงที่หลายพอสมควรเพื่อจะสอกขึ้นมาแก้ไขการดุลเรียงของพวกเราในปี2020ตามคำเว้าของฐานในการชำระเงินกู้ยืมที่ว่านี้ประกอบด้วย2ภาคส่วนคือการชำระเงินกู้ยืมต่างประเทศ 5,759 ตื้อขีดและเงินกู้ยืมภายในประเทศ 4,588 ตื้อขีดเงินจำนวนที่ว่านี้ยังบ่ได้รวมดอกเบี้ยที่จะต้องได้ชำระนำด้วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่านสมดีดวงดีว่ามีมาตรการเพื่อให้สามารถชำระหนี้สาธารณะได้ครบถ้วนตามแผนในปี2020คือรัฐบาลจะสุมใส่เวียงงานกวดกาให้เข้มงวดเพิ่มขึ้นเพื่อบ่ให้งบประมาณหัวไหลพร้อมทั้งสั่งให้ทุกองค์การและหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศประหยัดดังที่ท่านกล่าวว่ามาตรการปี2020นี้จะสุมใส่ปฏิบัติเป็นต้นเหมือนการแก้ไขการหัวไหลของงบประมาณการดำเนินมาตรการประหยัดรายจ่ายบริหารอย่างเข้มงวดปรับปรุงการคุ้มครองแรงไรครับเจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบาลลาวคือธนาคารพัฒนาเอเชียธนาคารโลกและรัฐบาลจีนและก็คาดกันว่าจีนจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งของลาวในอีก3ปีต่อหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงการเงินสปป.ลาวเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปี1990มาถึงปัจจุบันรัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือหลาแก่รัฐบาลสปป.ลาว 5,900 ล้านหยวนให้กู้ยืมแบบบ่มีดอกเบี้ย 1,300 ล้านหยวนและให้เงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำ 11,000 ปลายล้านหยวนหรือเกือบถึง 1,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินจำนวนที่ว่ามานั้นยังบ่นำเงินจำนวน 4,000 ล้านหยวนที่ท่านสีจิ้นผิงห
ัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ช่วยเหลือลาวในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมยามสปป.ลาวเมื่อปี2018ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงการเงินสปป.ลาวจีนเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งอยู่สปป.ลาวเป็นมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 779 โครงการเป็นต้นแม่นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเส้นเขื่อนไฟฟ้าเขตเศรษฐกิจต่างๆทั้งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนทางด่วนและเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่เป็นโครงการรวมทุนโดยที่รัฐบาลสปป.ลาวได้กู้ยืมทุนจากจีนอันเฮ็ดให้สามารถคาดคะเนได้ว่ารัฐบาลสปป.ลาวจะเป็นหนี้เงินกู้จากรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 20,000 ล้านหยวนในปี2021และทั้งจะต้องได้พึ่งพาอาศัยจีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายขึ้นนําด้วยเพราะทั้งการเป็นหนี้สาธารณะซึ่งรัฐบาลลาวจะต้องได้ใช้แทนคืนทั้งต้นทั้งดอกให้เจ้าหนี้เป็นจํานวนหลวงหลายนั้นท่านปาเกียนวีระวงศ์นักเขียนหูปัญญาส้นอาวุโสลาวที่ประเทศออสเตรเลียว่าว่ารัฐบาลลาวยังจะสอกกู้ยืมอยู่ต่อไปจนกลัวว่าต่างประเทศจะตีราคาว่าบ่มีคุณสมบัติที่จะยืมเงินใดตามคําบอกของท่านในการให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีขณะที่กองประชุมสภาแห่งชาติเทือกที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่8ยังดําเนินอยู่นั่นตอนนึงว่าเรื่องเมืองลาวอยู่เหมือนนึงก็พันยืมเงินนี่พันยืมจนติดเป็นนิสัยแล้วแปลว่าเงินยืมไปอันบ่มาเข้าเป็นเดือนนี้แปลว่าแท้จริงแล้วเงินมันบ่เข้าหลักบ่เข้าหลวงบ่เข้ากับเงินนั่นก็เงินที่หายืมมาได้หั่นก็มันจ่ายไปบ่ลุ่มชุ่มชั่วมันกลายจากคําว่าหัวไหลมันไหลล้ําไปหมดถึงจะยอดจนจะกกถึงปลายเลยมันนี่หั่นปัญหาเงินตราบเอาประเทศไว้พอถ้าเงินเพิ่นยืมไปก้อนใดบ่เพิ่นยืมได้แล้วนะเพิ่นก็ต้องยืมมาอีกต้องยืมมาอีกต้องยืมมาอีกเรื่อยๆยืมจนเป็นนิสัยแล้วแล้วการติดติดแน่นอนเพิ่นจะติดขึ้นซะเมื่อจนว่าเขาคือการเพิ่นเป็นประเทศที่บ่มีคุณสมบัติในการยืมเงินได้บ่ล่ะการเป็นหนี้สาธารณะอย่างมหาศาลของรัฐบาลสปป.ลาวที่จะต้องได้ใช้ทั้งหนี้ทั้งดอกเบี้ยเป็นจํานวนหลวงหลายในแต่ละปีมีขึ้นในขณะที่ประเทศยังทุกข์ยากขาดเขินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอาศัยแต่การช่วยเหลือของต่างประเทศเป็นต้นตัวนั้นกระทบโดยกงต่ออันที่ว่าจะเฮ็ดให้สปป.ลาวหลุดพ้นออกจากสถานภาพการเป็นประเทศด้อยพัฒนาซึ่งองค์การสหประชาชาติจะประเมินเป็นครั้งที่2ในปี2021ที่จะมาถึงนี้และถ้าหากว่าการประเมินผ่านก็จะสามารถประกาศลุ้นผลออกได้ในปี2024ขณะที่ปี2019นี้การเติบโตเศรษฐกิจของลาวก็คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในอันดับ 6.4 ส่วนร้อยคือบ่ได้ตามที่มติกองประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้ปกครองอำนาจนะว่าสิบออกไปอ้าเป็นหนี้ลงไปบ่เป็นหยังเขาก็ต้องการให้คนลาวทุกคนให้เป็นหนี้หลายๆเพราะว่าเขาจักหน่อยเขาก็บ่สนอยู่แล้วพอเขาไปอยู่ในถุงเขาหมดแล้วเห็นบ่อันมีแต่ความอ้างมันบ่แม่นความจริงก็ให้เบิ่งเอาหั่นล่ะพี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกคนคันเว้าเกี่ยวกับลาวลิงสําคัญที่สุดแต่ตอนตะกี้พวกเฮาเฮ็ดรายการขึ้นมานี่ลาวลิงบ่หลายเว้ยเออคันสิเว้าเฮาบ่ได้เว้าเรื่องลาวลิงหลายอ่ะเว้าซะจักหน่อยเนาะคันฮอดพี่เลยเฮาเว้าเรื่องแต่เถ่าหัวงูพวกเขาเจ้าพากันไปเมืองลาวกันแต่เดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วเถ่าหัวงูเงียบแล้วแต่ว่าลาวลิงนี่โอ้ขึ้นหลายแต่เมื่อว่าลาวลิงขึ้นมาในเฮากันดานในการต่อสู้ได้บัดนี้ต้องฟังกักๆได้เป็นหยังลาวลิงนี่สมัยตะกี้นี่ก็มาต่อสู้นําพวกเฮานี่ล่ะเออมาสู้เป็นสร้างนํากันนี่ล่ะว่าซั่นซะไปว่าต่อมาเที่ยวไปเรื่อยหลายเพิ่นว่าคันบ่เข้าทําเสือก็บ่ได้ลูกเสือเพิ่นว่าได้เออไอ้พวกลาวลิงเพิ่นก็เลยเข้าไปบัดนี้เข้าไปทําเสือลดลูกอันนั้นลูกเสือที่เพิ่นได้หั่นก็เป็นเมียเพิ่นหั่นเดียวเออเพิ่นไปดิได้เป็นเห็นบ่เพิ่นไปได้ตัวนี้ก็เพิ่นสิได้เปลี่ยนใจเลยกลายเป็นลาวลิง 85% เป็นลาวลิงย้อนหยังย้อนได้ลูกเสือนี่แล้วลูกเสือก็แม่นลูกหยังลูกเก็กลูกแก้วอยู่ในหั่นแหละได้มันมาเป็นเมียนี่แล้วบ่แม่นว่าได้ไปหาข้อมูลมันใดฟังคักๆใดเออพวกเพิ่นสิไปเอาลูกเสือเพิ่นว่าเพิ่นสิจับอุดมคติของว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทําเสือมันบ่แม่นให้เจ้าไปเอาเขามาเป็นเมียเออคติเตือนใจพวกเฮาเว้ากันหั่นน่ะต้องไปหาข้อมูลว่าโอ้เฮ็ดได้ใดสิเป็นแนวนี้เห็นบ่ความหมายก็ได้อันนี้เพิ่นก็ได้บ่แม่นเพิ่นบ่ได้
แต่ว่าลูกเสือของเพิ่นหันมันเป็นลูกเก็กกับลูกแก้วเอามาเป็นเมียเมียน้อยบ่เมียบ่น้อยเมียใหญ่บ่แล้วแต่มันก็เลยกลับกายมันกลายเป็นลาวลิงเพราะว่ามันเปลี่ยนบ่ได้ล่ะดิเออคันโตบ่เป็นลาวลิงก็บ่ได้พ่อเมียนี่มันเป็นคนละฝ่ายล่ะเด้ก็เลยทิ่มซะอันซากนี่บัดนี้คันสิทิ่มอีหลีก็พัดยังคือเห็นอดีตอยู่ว่าโตเป็นหยังผ่านมาพัดยังค้าอีกบัดนี้ก็เลยกลายเป็นเหยียบเหงือสองเข็มจักสิเหยียบเหงือสองเข็มจักสิเป็นลาวลิงจักสิเป็นหยังพวกนี้เว้าบ่ได้เลยว่าแต่อันรายการยังมีของเราอพยพเพิ่นก็ไปเห็นหน้าเสมยเก้ยนำรถเพราะว่าเพิ่นก็เป็นเราอพยพเด้แต่ซอมเนี่ยบัดนี้ซอมฝังพวกสร้างเว้าบัดนี้คันได้ข้อมูลของพวกสร้างเว้าแล้วก็เอาไปขยายออกไปไกลอีกว่าเขาต้านบางเทื่อเพิ่นเมามาแล้วเพิ่นก็ต้านหมู่คือกันหมู่ก็ฮู้ใส่เพิ่นคือกันเพราะว่าเพิ่นสิไปหยังความลับมันก็บ่มีในโลกเพิ่นสิเอาเมียน้อยห้อยเมียปายมาไผก็ฮู้คือกันถึงบ่เอามาเอาป้าไว้อยู่ประเทศลาวเขาก็ฮู้คือกันจังค่อยว่าพากันเว้าว่าระวังลาวลิงนี่แหละกันดานที่สุดที่มันเป็นโตกันคือกันกับสายลับนั่นแหละเออคันสิเว้าว่าสายลับแท้ๆมันก็บ่แม่นเพราะว่าเป็นหยังมันไปมันอยากได้คุณงามความดีแม่นบ่มันกลับไปเว้าซะไปฮอดประเทศลาวเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เห็นบ่มันกลับไปซบเพื่อให้เขาหั่นเชื่อใจตายใจเออสนับสนุนเพิ่นเด้เพิ่นสิได้ไปประเทศลาวอย่างสบายว่าซั่นจะไปจูนึงอีกบาดนี้เข้าสถานทูตอยู่ในต่างประเทศนี่แหละเข้าสถานทูตลาวนาใหญ่อีกพวกนี้เอ้ยพวกอื่นเข้าสถานทูตลาวบ่ได้กูเข้าได้สบายเห็นบ่เว้าซั่นซะไปบาดนี้คันเชิญซาสถานทูตลาวพวกหน่วยบักบาดนี่เข้าวัดนั่นวัดนี้ได้ดังอีกบาดนี้เห็นบ่ว่าเอามาได้เอาทูตลาวมาได้พวกนี่แหละพวกซับซ้อนนี่ยุ่งหลายที่สุดแล้วบางวัดก็ดีใจอีกบาดนี้ว่าโอ้กรรมการทั้งหลายอู้อย่างหน่อยก็ได้ทูตเว้ยเออมาเปิดพิธีนั่นพิธีนี่ได้เพิ่นดังอีกได้ว่าคักอีกเพิ่นบ่ก็ได้คิดซะว่าทูตลาวบ่เป็นของเพิ่นได้ของแนวลาวได้ของลาวแดงได้บ่แม่นลาวสร้างได้บัดนี้ก็เลยอยู่ในวัดบางเทื่อก็จักกูสิเป็นสร้างจักกูสิเป็นมักหน่วยมักบ้านเลยบ่ฮู้เว้าไอ้ลาวลิงก็จักกูสิเป็นลิงหรือกูสิเป็นอีหยังบ่ฮู้จักเห็นบ่ยุ่งกันเลยบ่ฮู้ว่าจิตใจของตัวเองอยากเป็นหยังมันเลยสับสนคนเฮานี่นะมันอยากเป็นหยังตัดสินใจลดแม่มันจะค่อยแน่อย่าสิว่าโอ้ค่อยเป็นกลางอ่ะบาดนี้ฮอดตัวเป็นกลางบางคนเพิ่นบ่อยากทิ่มทั้ง2ฝ่ายค่อยเป็นกลางเพิ่นว่าผู้ข้าขอถามอีกเด้คันผู้ใดคิดว่าเป็นกลางเจ้าเป็นกลางนะเจ้ามาเห็นอย่างต่างประเทศอยู่ประเทศลาวก็ได้เออคันพวกแนวลาวมันสิจับเจ้าเจ้าก็บอกข่อยเป็นกลางข่อยบ่ได้เป็นฝ่ายใดเขาก็สิเก็บเจ้าไว้ทีเจ้าเป็นกลางเจ้าสิว่าข่อยเป็นสร้างข่อยก็บ่แม่นเจ้าสิว่าข่อยเป็นหน่วยบักบานข่อยบ่แม่นข่อยอยู่กลางสิตอบจังซั่นบ่ผู้ข่าว่าหลายคนมักเว้าจังซั่นเพราะว่าคำว่าเว้าว่าเป็นกลางคือว่าบ่ได้เอียงไปหาฝ่ายใดเพิ่นเลยว่าเพิ่นหันถึกข่อยเป็นกลางเป็นหยังประเทศลาวก็เป็นประเทศข่อยคือกันข่อยอยากไปก็สิผิดไผนี่เห็นบ่ความหมายของเพิ่นได้นี่นะข่อยไปมาแล้วนี่ข่อยก็มาอยู่อันต่างประเทศได้สบายบ่เป็นหยังข่อยเป็นกลางผู้ใดก็มักเว้าอันนี้พวกที่เพิ่นไปได้นี่แล้วบ่คิดซะว่าตัวเองสิตัดสินใจเป็นหยังบัดตอนลอยน้ำข้ามมาเด้ขอถามเด้คือบ่ไปเป็นกลางตายอยู่น้ำของอันซะมันค่อยเป็นกลางเออมื้อนี้สงสัยว่าทานฝรั่งนี่มีเวียกเนาะเพิ่นบ่ได้อันนั้นเนาะอย่าผู้ข้าก็สิเว้าไปแต่ถ้าผู้ใดอยากเพิ่มความเว้าผู้ข้าก็เพิ่มมาเพราะว่าบ่เห็นเบอร์เพิ่นขึ้นเลยมื้อนี้เนาะเออหรือว่าเพิ่นบ่สบายเฮาก็บ่ฮู้อันนี้อ่ะ
คันว่าโตเป็นกลางแล้วนะอยู่ไสก็ได้อ่ะเอาซั่นซะค่อยเป็นกลางกลับคืนซะไปประเทศลาวอยู่ประเทศลาวสบายพวกเป็นกลางนี่นะค่อยบ่ได้ไปฝ่ายใดนะเห็นบ่อยู่ได้บัดนี้คันเจ้าคืนว่าเจ้าเป็นกลางเจ้าสิลอยน้ำขามมาให้เขายิงตายเฮ็ดหยังเออสิเสี่ยงมาเฮ็ดหยังคันว่าสนับสนุนว่าเขาดีเห็นบ่เขาก็บ่ได้เฮ็ดหยังบางคนก็เขาเข้ามาเขาก็บ่ได้มีอันนั้นยิงปอกยิงปืนใส่ผู้ใดเข้ามาก็เสียงเงียบซั่นเด้เพิ่นว่าเออเสียงเงียบได้เออมาบ่ได้มีหยังพวกเฮาหักตื่นตายกันหนีมาซื่อๆเพิ่นว่าเด้เออเขาบ่ได้มาเฮ็ดหยังเถื่อพากันหนีตายมาซั่นเด้เขาบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วเขาหักจับพวกอันนายพันนายพลจับพระเจ้ามหาชีวิตจับผู้อันผู้นี้ไปมือเล็กมือหน่อยบ่เห็นกลับคืนมาเห็นบ่นี่แหละเป็นหยังคือบ่ฮู้จักมื้อนี้ขอเว้าได้ไปเว้าซั่นซะคือบ่คือเห็นซั่นคือมาว่าเขาบ่มีลูกปืนโอ้มาแล้วสบายดีอเชิญเด้อท่านเด้อสบายดีข่าวว่าท่านเป็นยังมื้อนี้น่ะอือฮึจ้าโอเคเอาเชิญเลยท่านเชิญเลยเจ้าอือกะเห็นเจ้าได้นึงอือฮึเดี๋ยวแหละเอาเชิญฮู้จักก็ขอท่านสบายดีน้องเราทั้งหลายทั้งน้องเจ้าสุขสุขคนอือฮึสู้ๆคนเด้อรักสู้เฮานี่ล่ะอือฮึคนนี้บ่แม่นสิอยากไปเป็นเจ้าเป็นนายเริ่มคนนี้ก่อนซะแม่นล่ะแม่นแม่นเป็นก็บอกอย่างให้ลูกให้หลานในเมืองลาวก็แลเอ้อฮะเจ้าว่าใดที่อยากไปลีเที่ยวไปเที่ยวมาหันอือฮึเดินเพราะว่าหลายคนไปแล้วเขาก็เอาวิตามินได้กินก็ดีใจน้ําด้วยนี่บ่แม่นย่ออย่างเด้อเอ๊ะอันบ่แม่นย่อหยันกันอันนี้นะแล้วพวกที่นามไปฆ่าไปขายน้ํากันบ่อือหือที่กะนี้เจ้าเขาบอกจะกระโดดน้ํากันไปถ้ามันได้หันก็หลายคนกลับมาก็ได้แต่กลางคาจริงมาเออเจ้าโอ้ก็บ่อยากเอาก็บ่อยากนินทาไผแต่ขอห้องอย่างนึงขอห้องอย่างนึงอย่างนึงที่เอาขอห้องหันไอ้คิดบึงแดว่าพี่ก่อนเว้าเมื่อกี้น่ะว่าเป็นกลางเป็นหยังบ่อยู่เมืองลาวโบนเจ้าเจ้าเฮ็ดหยังมาต่างประเทศเนี่ยหนีมาลอยน้ําข้ามไปมาเฮ็ดหยังอันตายแล้วคิดแต่ละคันว่าตายกลางคอแล้วมันคํามันมดไปเด้อือหือเจ้าไอ้แล้วมาฮอดพี่เลยว่าน่ะนี่แหละอือหือโอ้ระยศคําเป็นลาวของตัวเองนี่แหละอันมันชั่วซ้าแท้ๆเลยพี่ก่อนอือเจ้ามันมีอย่างสิติได้อ่ะคําว่าคํานี้น่ะให้ล่ะเจ้าแม่นน่ะอันนี้พอให้บรรพบุรุษเฮาเบิ่งแหละพวกนี้ไปนี่พวกที่มันไปหักใส่เขาแล้วก็ไปนั้นมันตุ้มระหกไปกับมันไปพ่อพวกเนี่ยนี่แหละพวกเงียนใจชงพวกนี้แหละเออๆค่ะอันประชาชนเฮาบรรพบุรุษเขาสาธุให้เบิ่งให้แย้งเขาแลพวกนี้เฮ็ดหยังได้กับจังก่อนเขาแลนี่แหละบ่อยากนาเว้านักหลายตรงนี้ดอกเจ้าเพราะว่าสารเจ้าจะขอเว้าในระยะที่เพิ่นนั่งประชุมสภากันเดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าเชิญเลยท่านเชิญเลยเจ้าเจ้านายกเพิ่นวัดถามคําถามเข้าข้อที่จะถามจะว่าเพิ่นบ่ตอบได้ก็ขอถามอย่างแรกเออๆเจ้าแต่ว่าข่าวพระเจ้าที่ตอบคำหนึ่งสองคำนี่แหละเจ้าฉันบอกว่าหวยไฟฟ้าเอานี่นี่ต้องได้เบิ่งกำกับต้องได้เบิ่งได้แย้งกันได้ใช่ไหมต้องเป็นไรเห็นอะไรคิดไรคิดจังไรหวยมันก็คิดไรก็ได้ส่งคืนก็ได้ก็แล้วเป็นอย่างที่ชิมาแย้งดีแย้งดินกันอยู่แย้งหางแย้งมีไอ้แย้งอะไรงามมีรถหรูอยู่อันนี้บ่เฮาสิสร้างสาพัฒนาอันนี้มันเพิ่นจมเด้ออันนี้ล่ะบ่พี่น้องบ่แม่นข้าพระเจ้าจมเอ๊ะๆๆอันเพิ่นจมแล้วเสข้าพระเจ้าก็อยากเว้าว่า4ปีแล้วท่านทรงรุ่นเป็นนายกนี่ล่ะอือฮึพระเจ้าว่าท่านบอกว่าท่านจะแก้ไขนั่นแก้ไขอันนี้ข้าพระเจ้าขอเว้าคํานึง
ข้าพเจ้าก็เคยมีคนมาเฝ้าหายทานนี่แหละทานทองรุ่นนี่นะมีคนบอกว่าทานทองรุ่นนี่แก้ได้จะสลิปเนี่ยข้าพเจ้าก็ไปอยากเฝ้าหลายคนนี่ทำหม้อนี่ก็มันนี่แหละได้ยินมาเลยก็มาเฝ้าต่อให้ฟังนี่แหละเจ้าแล้ววิธีใดเป็นทองยาทองลุนดกเนื้อรัตมุนตีทองลุนเฮ็ดอย่างว่าได้ข้าพเจ้าอายลูกอายหลานเขาอายบ้านอายเมืองอายพี่อายน้องอายประเทศเฮ็ดอย่างว่าได้ประชาชนจมไฟฟ้าแพงกับว่าเป็นคำพิษของกระทรวงอะไรพลังงานเลยบอกเองตายคำนี้อินทรัตก็มาเผยแพร่ว่าต้องคิดไว้กันเคลื่อนทำไรก็ยังคุ้นคั่วอยู่แต่คุ้นคั่วมือใดไรครับคำนี้อินทรัตตายวะเนี่ยจึงคุ้นดอกไหนไว้มีอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าชี้บอกให้เป็นยังไฟฟ้ามันจึงแพงวิธีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นลูกหลานเขาเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วเจ้าว่าพรรคลักษณ์นี่มันบ่มีอย่างที่จะเฮ็ดให้เพื่อประชาชนนี่จะมาต้มมาตัวแล้วไอ้พวกต่างประเทศมาลงทุนแอนมาลงทุนแล้วแต่เป็นทุนต่างประเทศหมดเจ้าไอ้ฟ้ามันโมเมนต์ร้อยเคลื่อนวันเดียวนี่ฮะเอาจากได้ขึ้นเขาขึ้นถ้าว่าเจ้าอยากใส่ของเขาเจ้าก็ต้องจ่ายแพงเขาจะได้ขึ้นเขาขึ้นญาติลูกหลานเขาลุกขึ้นไล่เขาดีขึ้นเขามาลงขึ้นเขาจะไม่ได้ขึ้นทีนี้ก่อนทำวันนี้เนี่ยพอห้องให้พี่น้องเราเขาฟังน้ำกันเจ้าทำกันถ้าแม่นพวกเจ้าเห็นได้ไหลฮิปเฮ็ดแม่นได้วงในขึ้นเขาโวยังย่านพวกเจ้าเดี๋ยวนี้คือนี่ข้าพระเจ้าเห็นคลิปอยู่ในเวียดนามเขาปะท่วงกันเจ้าข้าพระเจ้าเห็นเขาปะท่วงกันข้าพระเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นเวียดข้าเจ้าก็ยังมีอยู่อันนี้เลยพี่น้องไอ้ขึ้นด้วยกันโมรู้ว่าเมืองลาวเขาเป็นของไผ เป็นของคนลาวหรือเป็นของต่างประเทศเจ้าถ้าว่าเป็นของคนลาวคนลาวต้องรู้จักว่าผลประโยชน์สร้างขึ้นมาหันมันต้องเป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนลาวแต่ประชาชนเราได้อย่างแดที่ไรบ้างเนี่ยนะ40ปีผ่านมานี้ประชาชนเราเขาได้อย่างย้อนพักเลยหลักเนี่ยไอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเริ่มจะเข้ามาพันกะร้อย75ไล่พี่น้องเอาอาพันธบุรุษเขาจับไปขาเทปเอาว่าเอาไปดัดทางเอาว่าเอาไปสมณะเบ้าตุลีมุนเลยเจ้าเอาบ้านแต่ละบ้านแต่ละเมืองเอามาตั้งอาณาบริเวณอย่างอาณาพวกบรรดาดีขึ้นผู้มีญาติจะฟ้อนเต้นกันแล้วเจ้าแล้วก็ไปออกแห่งงานเมืองแล้วก็มาตั้งขึ้นกับสมณะกันเอาไปออกแห่งงานหัวหมูเพื่อยังเพื่อกันเสียสละเพื่อประเทศเป็นเล่าไรเจ้าแล้วคำว่าอันนี้40ปีผ่านมา25ท้ายปีผ่านมาก็ผ่านไปอีกเป็นเขาบอกว่าปีนี้จะเจริญปีหน้าจะเจริญปีนั้นจะเจริญแล้ว45ปีผ่านมานี่มันมีอย่างดีขึ้นแน่พี่น้องข้าพเจ้าเห็นทุกมื้อเอิ้งผู้คนสร้างขึ้นไปเด้อนี่คนสร้างยามแล้วโอ้ยามฝนนี่แลนบ่ได้มันเกลื่อนลงมาผมอยู่เนี่ยอันนี้แหละ
ไอ้พระเจ้ารู้เองพระเจ้าเห็นเองโมเมนต์ข่าวพระเจ้าเล่าที่ลูกหลานเขาส่งออกมาให้เขาเห็นไอ้เขาหูเขานี่เห็นแล้วว่าข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าเห็นอย่างไรอยากให้เขาเป็นก็บอกให้เขาทีนี้ฉันเขาเห็นเนี่ยแล้วว่าเขาเห็นอย่างลูกหลานเขาเห็นไอ้บ้านเขาแต่เขาบอกว่าเขาเห็นยังเจ้าเคยบอกแล้วพวกเจ้าอยู่ใส่เห็ดอย่างไรให้เห็ดพอให้ติว่าคนนั้นเห็ดอันนั้นแม่เห็ดอันนี้แม่ข้าพระเจ้าขอห้องบอให้บอกกันเป็นได้ห้องได้ดาบได้มีดได้ขวานอย่างไรแล้วแต่ที่ตัดต้นไม้ลำหนึ่งไอ้มีมีดล้ำหนึ่งดวงหนึ่งตัดใหม่มันก็ได้ไอ้มีบังจุกพุทธาคมันก็ได้ไอ้มีเลยมันมาเลยเอาขวัญมาฟันสวยกันก็ได้นี่เป็นเรื่องของพวกเจ้าแม่นะจะดูบอกกันเรามึงเฮ็ดอันนั้นนี่กูเจ็ดอันนี้หมอให้เฮ็ดการโต้สู้เขาอยู่นอกก็คือกันเจ้าถ้าว่าประกาศคนนั้นโต้สู้คนนี้โต้สู้นั่นอันนั้นเขามาทับบ้างคือเขาเห็นกันพิธีกรเราในสมัยเราบุชีตั้งขึ้นมาใหม่คนด่างขึ้นบึนบึนอย่างนี้อาตพุทธก็ห่วยใส่กันย้อนหยังเขาใช้ขึ้นมาเขาที่สร้างสาพัฒนาเขาบุมีเขาใช้นี่แหละมาทับมาล่ามาเป็นมาฆ่าเขาเนี่ยพระเจ้าเคยเล่าในตุลาคมปี2018พระเจ้าล้มกับหมู่กับครูบอกว่าพวกเจ้าหูจากบ่อโอมาเคาะประตูที่ทับหัวพวกเจ้าอยู่พวกเจ้าเห็ดอย่างหมดเป็นก็บอกว่าโอ้เขาก็ยังท้อนกับหูหมู่ครูเขาอีแล้วเห็ดยังไรเจ็ดการต่อสู้เขาอีไรเขาพวกมีก้อนมีหน่วยกันเด้เห็ดอะไรที่ได้อะไรเมื่อกี้กับนี้เป็นว่าว่าว่าหมดท้อนหมู่ของเหมือนจักเพื่อนี่แหละข้าพเจ้าเคยบอกลูกหลานพิธีกรเคยได้ฟังหรอกเจ้าเพิ่นประชุมกันอยู่หั่นอยู่นี่อย่าสุไปฟังลูกหลานเลยพวกนี้เป็นเครื่องมือเขาอยู่ในพุ่นแล้วแม่นลูกตัวยังมาลีมากไม่นานอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาใส่เงินลงมาลงทุนเท่าไหร่เจ้าของมาลีมากคือเอาลงทุนเป็นทั้งสองสามแสนคือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปให้เขาอยู่เมืองเราแม่นะเพื่อยังเพื่อให้รบกวนการส่งข่าวของเขาเข้าไปพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะเข้าไปทางดาวเทียมไรแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีพิธีอื่นเข้าไปเจ้าต้องพระเจ้าเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าประเทศอิหร่านไอ้สมัยก่อนนั้นมีพระเจ้าซ่าเป็นกษัตริย์มีผู้นำทั้งศาสนาของอิหร่านมาไปลี้ภัยการเมืองอยู่ประเทศฝรั่งเป็นทรงกษัตริย์อัดกษัตริย์มีคนไปคนมาประกาศเอากษัตริย์เมื่อให้เมื่อแล้วก็ปนกันเมื่อหลายกษัตริย์หรอกทอดปนเพิ่งก็เอาไปขยายไปโคปี้แก้คันกันเพิ่นก็ยังไล่นากษัตริย์ซ่าออกจากอิหร่านได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเราประเทศเราเป็นของพวกเจ้าพวกเขาเป็นกระบอกเสียงอันนี้แหละข้าพเจ้าเคยเล่าหลายเทื่ออันที่เล่าคืนว่าอันเล่าคืนแม่เราเล่าแต่คำเก่ากันโม่เล่าคำเก่าพวกเจ้ามันบกเข้าใจเพราะว่านักข่าวประเทศฝรั่งเพิ่นไปเมืองเราเมืองเราเพิ่นไปเอาข้าวแล้วเพิ่นก็เอามาออกอยู่สถานีโทรทัศน์ฝรั่งนี่แหละเชื่อมีคนเจ็บคนตายที่คนเมืองคนเมาชื่อกุศลีคมแหงแล้วเพิ่นก็บอกว่าเมื่อไหร่ไปสนสนลาวนี่สิลุกขึ้นดีตนกับเจ้านี้เราประชาชนเราบุรุษเราเฮ็ดกันได้องค์การสากลที่ช่วยได้เจ้าแม่นะอันนี้ข้าพเจ้าขอเบ้าเตือนต่อ
พอว่าต่ออีกพอว่าอย่างพอว่าหลายการพึ่งออกอยู่ประเทศฝรั่งคนลาวอยู่ประเทศฝรั่งเขามันติดลิงเออๆๆอ่าฮะเอาขึ้นคันใดพ้นแล้วขยันคันใดนี้พี่น้องอ่าฮะแม่นอ่ะพอถ้าตัวมือใดมีอยู่มีกินเขาจะเมื่อร่างมือที่นั่งกินคือสมมุติว่าเอาเห็ดลาบสิผู้นี้ที่ทางเทคนิคช่วยกันไหนเพื่อจะกินลาบอ่ะเออๆๆพอนี้ไปล้างมือกินโลดอือฮึเจ้าอันนี้แหละพี่น้องเอาเบิ่งน้ำกันดังนั้นข้าพเจ้าจึงบอกว่าเจ้าจึงบอกยาชูท่าพวกเพิ่นแห่หั่นแห่นี่เนี่ยพวกเจ้ามีให้พวกเจ้าเฮ็ดเมืองเป็นของพวกเจ้าแม่นไอ้พวกเจ้าคือเขาเดี๋ยวนี้การซอลาดบังหลวงในเมืองเรามันเป็นเท่าไหร่พี่น้องรู้จักระบบมีอย่างเกิดขึ้นแน่ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินเป็นขายทั้งพันธบัตรกันก็ยังขายพันธบัตรอันนั้นและปีนี้เขาพี่น้องเจ้ามีเงินเจ้าบุรีไรเช่นมีไผ่ฮับประกันเงินกี่เลยมีไผ่สมัยพระราชจักรลาวให้เอาบ่เบิ่งคืนเงินกี่เขาสมัยนั้นน่ะมันมีผู้เช่นอย่างน้อย 2-3 รายเช่นด้วยเออนะครับอันมวยคําจริงอันนั้นแหละแล้วนี้เพิ่นบอกว่าสาธารณรัฐประชาชนลาวอย่าลืมนะสาธารณรัฐประชาชนลาวได้ประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าบ่เป็นปกครองด้วยประชาชนลาวได้ปกครองด้วยพรรคลักพรรคลักแม่นไผแม่นคอมมิวนิสต์เป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาที่คุมหัวของเจ้าอยู่ตรงมือนี้น่ะแต่ว่าเอาก็เขาคุยเขาสร้างห้างคุณนี้เห็นว่ายกตัวอย่างข่าพระเจ้าเห็นอาทิตย์แล้วขอโทษนะผมว่าน้ำสกุลนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งผมว่าน้ำสกุลนี้ขึ้นมาหนึ่งน้ำสกุลเจ้าแดงสุพรรณวงศ์ข่าพระเจ้าเห็นลูกชายเป็นเฮดเฟซบุ๊กออกมาจุดทุกออกมาเพื่อนที่ไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรลูกเกียรติของพระบาทว้าวอันนี้ก็ฟังเด้อเขาเขียนใส่ในชีวประวัติเพื่อนคนนั่นแหละเพราะว่าเห็ดอย่างเห็ดอย่างเห็นชอบอย่างแกเป็นข่าวพระเจ้าเห็นว่าไรลาใส่สมพลพรมวิหารในส่วนไฟอันาสี่พันดอนนี่คือเห็นว่าไปสมัครผู้เทียนอยู่ในอันาเอเดอันาสมัยเขตหรือว่าอัตตะปือหรือว่าโกหรือว่าสังพัตต์อันนั้นมันคนเขาทั้งกัดอยู่ในพรรครักของเขาพวกนี้เขาจังใดเขาก็บูตินแล้วยันสากคำชอบนะพี่ยันสากคำชอบไปจ้างมาไปก็ไปตัวพื้นในพื้นเฮ็ดไทยเขาไอ้ซื้อไว้อันนี้แหละเขาจอบไส้พวกเจ้าข้าพเจ้าเคยบอกแล้วอ่ะมันควรเซามันควรเซาควรไส้แล้วอันทิศนี้จอบไส้คนอื่นนี่ล่ะเอาไปย่องย่อให้เขาคนเที่ยวไปเที่ยวมาเอาเงินไปเอาเชื่อนี่แหละไปย่องย่อให้เขาเที่ยวครอบคำเดียวนี้นี่นะแม่นนะเสร็จแล้วบอกฟังเอาไว้ไอ้น้องฟังเอาไว้แล้วบอกเงินสอร้อนบังดวงเขาเอาให้พี่ให้น้องเขาบอกมาซื้อย่าซื้อเงินอยู่นอกนี้แม่นนะก็ใส่ซื้อพี่ซื้อน้องเขาเจ้ามีหลายคนว่าให้ฟังเขาจดไว้แค่นี้ล่ะพี่น้องเขาไปเที่ยวไปจะว่าไว้ชื่ออย่างใดมีคนลาวเขาจดไว้มัดยังใส่โอดมือมาพี่น้องเขาจะไปทวงเอาคืนอันนี้แหละเขาไปอยู่ใส่อันนี้เป็นเงินของประชาชนเงินพักบัตรบ่แหงมาไม่ความหังก็มีเอาเดี๋ยวนี้มันหายไปใส่พระเจ้าเคยบอกวันว่าวันอันาเวียดนามมาลงทุนอันนั้นมันขึ้นบ้านเขานี่แหละไอ้แก้วเขามาน่ะป้าเอาหังมีแล้วไปแล้วเขาบอกว่าเวียดนามมาลงทุนอันนั้นมันบุเมนคนเวียดนามแบบคนเราหน้างูนี่พักแบบนี่แหละไอ้เขาว่าหาอยู่หากินซอกนะ
คุณทางคุณมีไปแล้วเขาก็เอาเงินตัวนั้นว่ามาลงทุนในนามเนี่ยเขาพันบ่แม่นโอ้ยเดี๋ยวนี้ประเทศเราเขาพันประเทศเราเขานั้นมันบ่แม่นของคนเรามีทางเดียวเขาต้องไว้พวกนี้ออกให้หมดเพราะว่าอย่างพวกนี้มันบูฮูจับจะไปใส เรียนน้ำมันไม่ได้กาเรียก้นแต่ไม่ได้กาอันที่เรียนแล้วมีจะไปหาอเมริกาจะอายเลยบอกกล้าบอกแม่แต่เพลงซาดไปยังด่าจะกระพัดอยู่แต่ไปขอกินเขาพระเจ้าก็เคยได้ยินนั่นตัวล่างนี้หอมบรรยังเถอะนะอเมริกาเขาบ่ต้องการเข้าใจหรอแต่เป็นยังแต่เป็นยังแต่เป็นยังบ่อายบ่บ่อายหัวหน้าเจ้าพ่อแม่เจ้าอยู่ฮานอยไปเลี้ยก้นเขาแล้วเจ้าแพลนน้ำก้นฮานอยเจ้ากับเลี้ยทั้งสองคนนั่นแหละคนเมียเลี้ยอเมริกาเจ้าไปเลี้ยคนเมียเดือดเจ้าเลี้ยทั้งนั่นแหละทั้งเมียเลี้ยทั้งอเมริกาด้วยตัวมดมองใหญ่ๆหมามันกินอย่างพิธีกรหมากินขี แล้วเจ้าไปกินหมาหมาไม่กินอย่างเจ้าก็กินอันนั้นแล้วอาว่าเจ้าสลัดต้องใส่ตั้งไหนพี่น้องเห็นแล้วบอกเจ้าอันนี้แหละอันที่ว่าบุ๋มจะเชื่อเจ้าความเบื่อความเมาความตัวซ่าความผีบ้าพวกผีอันหรือผีเอื้อนผียักษ์ผีนี่นะตัวพ่อนั่นแหละผีที่ก่อนเจ้าเราเอานี่เอาคลิปออกมาในวังเนี่ยสองสามมือมานี่แหละเอ็ดจังไรมาสันเขาเคยเตือนนะเขาเคยเตือนละวังเลี้ยงไก่เป็นของเจ๊กไปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นว่าเขาเคยบอกแล้วว่าว่าปีวังต้นปี2018เขาชื่อวังเลี้ยงเดินนวลเก่าขนาดสองห้อยล้านดอลลาร์เขาจีเต็ดอันนาส่วนกลางการฆ่ากบวงจรนั่นน่ะถ้าชนปลาท่วงแล้วก็จุกที่กายจึงเมื่อพื้นกันขึ้นไหมแล้วก็มาสร้างทางรถแต่ละทางล้วนเลี้ยงจันไปอันนาระวังเลี้ยงจริงๆ200ล้านดอลลาร์มันเอาเงินเขาไปกินแล้วพี่ก่อนเอาเห็นแล้วบอกเอาล่อไว้ก่อนเอากะไว้ก่อนเนี่ยเอาลูกหลานเอาออกมาทุกเดือนให้เขาวิจัยว่ามันจะเป็นจังสันเจ้าแม่นะมันก็เป็นจังสันแท้ๆเจ้าอันนี้นะลูกหลานมีอย่างเอาออกมาเลยๆพวกเขานี่จะว่าจะเป็นปากเป็นเสียงไงพวกเจ้าเจ้าแม่นะอันนี้ขอครบใจเจ้าลูกขึ้นพี่น้องไว้เท่านี้จะไว้ได้เอาเรียกว่าแต่แหละกองร้อนในบ้านได้ขึ้นไปล่ะเจ้าแม่นะที่อย่างจะชูจงหัวมันเจ้าถ้ามันจะมันได้รับได้นอนอันนี้แหละเฮ็ดหัวมันทําไมเจ้าผมขอบใจที่ขอโอเคเจ้าขอบใจหลายเด้อท่านเด้ออาอยู่ดีมีแฮงเจ้าโอเคพบกันใหม่พบกันได้นะเจ้าสบายดีสบายดีอะพอดีพองามเนาะอะมื้อนี้ก็ขอขอบอกขอบใจน้ําพี่น้ําน้องหมดสุขสุขุนเนาะถ้าว่าพวกเฮาเว้าหยังผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยอ่ะพบกันใหม่เนาะในมื้อวันศุกร์สบายดีห่วงหักเอาไว้แต่ด้วยเลือดและเจ็บ